بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوام سنتي كوام راني كوام كمران الله สุบฮานะหัวตาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกทุกท่านนะครับก็กลับมาสู่กิจกรรมนะครับของชีวิตนะประจำสัปดาห์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะก็อัลฮัมดุลิลละนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะกับพี่น้องในชุมชนที่นี่นะครับสิ่งที่นบีเคยพูดเอาไว้ นะในยุคนี้ประชาชาตินี้ในหรือในแต่ละยุคสมัยเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะไม่ให้ช่วงเวลาเหล่านั้นขาดซึ่งผู้คนที่ทําหน้าที่นะฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอะลฮุสัลลัมเราจะพบในทุกยุคสมัยนะแต่ละช่วงเวลาจะมีกลุ่มคนที่ทําหน้าที่ ให้อิสลามเนี่ยได้ถูกเรียนรู้ถูกเข้าใจนะถูกนำไปประกาศในรูปแบบต่างๆที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่แล้วก็เป็นอีกช่วงเวลาที่ทำให้คําสอนของท่านนาบีที่ที่เป็นจริงอยู่แล้วเนี่ยนะเราได้ประจักษ์ว่าเราได้เรียนรู้มันจะไม่มีช่วงเวลาใดที่เราอยากจะเรียนรู้แล้วหาคนสอนไม่ได้เราอยากจะรู้เรื่องศาสนา หาสถานที่ไม่ได้หรือเวลาที่เราอยากจะใช้อิสลามในชีวิตประจำวันมันหาคนอธ,ธิบายไม่ได้คือเราจะไม่มีข้ออ้างตั้งแต่เราเกิดมาในในช่วงเวลาเนี้ยไปบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันไม่เจออิสลามหาคนอธิบายไม่ได้ไม่มีวันที่อัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดมาประกาศอิสลามเนี่ยเป็นการสัำทับแล้วว่า ตั้งแต่วันที่มุฮัมหมัดมามวลมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปว่าไม่มีสัตธรรมจากพระเจ้ามามีการอธ,ธิบายโดยละเอียดนะทั้งหะดีสนะแล้วก็คำสอนของอัลกุรอานโดยเฉพาะมีการประกาศมีการส่งตัวแทนตั้งแต่ในยุคข,ของท่านนาบีการเดินทางไปตามพื้นที่ต่างๆส่งตัวแทนไปปกครองไปสอน อายุกับกลุ่มชนนะในยุคข,ของบรรดาคอลิฟ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันในรูปแบบของการกระจายความรู้แห่งอิสลามมีอยู่นะแล้วนบีก็บอกว่าไม่มียุคใดเวลาใดที่จะว่างเว้นจากการเรียนรู้เรื่องศาสนาให้ความรู้เรื่องศาสนาอย่างเด็ดขาด <c oughs> แล้วก็ัมดูแล้ววันนี้ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ยืนหยัดนะครับในสิ่งที่เราพยายาม นะจะให้ศาสนาในอยู่กับเราเรารักในสิ่งที่เป็นอิสลามนะคือคำสอนในบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนผิดหรือแตกต่างกันแต่ให้รู้ว่านั่นคือมนุษย์นะในบางครั้งเราก็พูดอาจจะผิดบ้างแต่ถ้าพี่น้องรู้ว่าผิดพี่น้องก็อย่ายึดแต่ในส่วนที่มันมีความถูกต้องเราจำเป็นต้องยึดและปฏิบัติ นะแต่ถ้ามันมีการบิดเบือนหลักศาสนามีการเปลี่ยนมีการทําให้ความเข้าใจคาดเคลื่อนไปจากเดิมอันนี้เราปฏิเสธนะเราจะไม่รับเอาวันนี้มาอีกหนึ่งสุรนะของยุคทธี่นะสุรราะอัลจุมอะอัลจุมูะ,มะเราเรียกสุรราะนี้ว่าสุรอัลจุมูะนะมีมดอมมะ ยิมดอมมาแล้วก็มีมดอมมาอัลจูม,มัอะเดี๋ยวเราอ่านนะเป็นบารากัตของการเรียนรู้ในวันนี้ขอมาอัพด้วยพอดีวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าคือส่งอีเมลไปแล้วว่าจะไปไปที่ร้านถ่ายเอกสารวันนี้ปรากฏว่าปิดไม่ทันก็เห็นทางคณะกรรมการบอกที่นี่มีมีอะไรนะมีปรินเตอร์อยู่มีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่นะวันคราวหน้าอินละคงได้ได,ได้ได้เห็นชีตกันบ้างนะครับ อวันนี้สุราอัลจุมะฮ์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราอ่านสุราอัลมุนาฟิกูนวันนี้ถัดมาเป็นสุราอัลจุมะฮ์ซึ่งเป็นสองสุราที่นบีใช้อ่านในละหมาดจุมะฮ์นะครับสลับกับสุราซับบิฮิสนะครับแล้วก็สุราอัลกอชียะนะครับพระลอต่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรอระฮีมวันนี้เสียงขึ้นคอยชุมขึ้นจมูกเยอะเลยนะครับก็ไม่ค่อยสบายยู่สำเบลลิลลาฮิมาฟิสส์สภาวะวะมาฟิลอารบ์วะมาฟิลอารบ์ดิลมาลิกิลกุดดูซิลอาซิซิลฮะกีม هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء {والله ذو الفضل العظيم} مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا}

เรานึกถึงสุร้อนี้เลยสุรอัลยูมุอชื่อเนี่ยเขาเอามาจากในตอนท้ายของสุร้วันนี้เราคิดว่าคงยังไม่ถึงอายะนู้นแหะที่อัลลอฮฺบอกยาอโยฮัลลัดีนอามานูอีดานูดียลิศซาลาติมีิอูมิลจุมัวฟาสอัอีลาดิกริลอันนี้มีอากามีกฎเยอะเลยนะที่เมื่อถูกเรียกแล้วฮุสท้าไปยังการละหมาดของวันเนี่ยเป็นวันสําคัญเนี่ยฟัสเอาลเนี่ยจงรีบเร่งนะ จงรีบเร่งมีคำสั่งเยอะเลยให้ไปสู่การละหมาดแล้วก็จงรีบทิ้งการค้านะแต่ว่าก่อนจะไปถึงอายะที่มันเป็นชื่อของสุร์เรามาทำความรู้จักสุร์อัลจุมอะนี้ก่อนอายะแรกผมดูแล้วอายะแรกก็เป็นอายะหนึ่งวันนี้อาจจะได้อายะเดียวก็ได้พี่น้อง ในสุราอัลยุมูะ์เนี่ยอัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยกับคําว่ายูซับบิฮูแปลว่าสันเสรญนะแปลว่าสันเสริญสะดุดีแท่ซองสดุดีหรือชื่นชมนะเราแปลที่สุดของความหมายของคําในภาษาที่เราใช้ก็คือแท่ซองสะดุดีแปลว่าอยูซับบิฮูแปลว่าสันเสริญเหมือนกับเรากาวคําว่าตัสเบียนั่นแหละ ซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยแหละอยู่ซับบิฮูเป็นคํากริยาแต่เวลาเรากล่าวคําว่าซุบฮานัลลอฮ์คำว่าซุบฮานัลลอฮ์นี่แหละคือคนที่คือการกล่าวอยู่ซับบิฮูกล่าวกับใครอ่ะลิลละกล่าวกับอัลลอฮ์แปลว่าอัลลอฮ์กำลังกล่าวถึงอะไรบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังกล่าวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวตัสเบียกับอัลลอฮ์คำว่า ซุบฮานะแปลว่ามหาบริสุทธิ์มหาบริสุทธิ์ที่เราบอกว่าซุบฮานะรอบเบียลอาลีมซุบฮานะรอบเบียลอาลาในรุกวะและสุยุดซุบฮานะซุบฮานะแปลว่าเหมือนกับคำว่าซับเบียเนี่ยทำไมเขาแปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่อั Allah ลลอฮ์ก็ไม่มีข้อตำหนิใดๆในพระองค์ เวลาเรากล่าวสุบฮานัลอลสุบฮานัลอลสุบฮานัลอลแปลว่ามหาบริสุทธิ์แด่ลอลปราศจากข้อตําหนิทั้งมวลทั้งปวงในในโลกที่จะเกิดเป็นข้อตําหนิในทุกด้านทุกแง่มุมไม่มีใครเขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครดีเยี่ยมเหมือนกับพระองค์และพระองค์ไม่มีข้อตําหนิปราศจากเหนือความสมบูรณ์ทั้งหลายด้วยซ้ําเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ให้ความสมบูรณ์กับสรรพสิ่ง ววลากาอยู่ซับบิฮลินลต่างก็แซ่สองสรรเสริญสะดุดีต่ออัลลอฮ์มานี่แหละสิ่งมาในสิ่งเป็นอิสมุนเมาซูลแปลว่าสิ่งทั้งหลายอะไรอะฟีในอัสมาวัตสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายต่างสรรเสริญมาเนี่ยใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีสติปัญญานะ่ะไม่ใช่คนนะ่ะ ก็แสดงกำลังจะกล่าวถึงสรรพ,พสิ่งทั้งหลายในชั้นฟ้าทั้งหลายอัวมาฟิลอัตและสิ่งที่อยู่ในในดินทั้งในดินทั้งหลายเนี่ยต่างแท้สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาเขาเลยจึงแปลบอกว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหลายต่างแท้สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์เราละกล่าวไหมเวลาเรากล่าวมหาริสุษฎีอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สุบฮานาะลบเบียลาลีมสามครั้งในในรุกัว เราเราอ่านอายะกุรอ่านได้ไหมในรุกวะในขณะที่เรากำลังละหมาดแขนที่เราจะอ่นานซุบฮานรับเบียนอัลเดียบเราก็อ่านอยู่ซับบิุลิไลมาฟิส,สมาวาทีเราอ่านได้ไหมไม่ได้เขาห้อ่านกุรอ่านเขาเขามีซิกรุลลอเฉพาะเราบอกโอ้ยมันมีมันมีอัศการมันมีดิกรลลอเชา้าซิกรลลอเย็นอายะกุรซีมันเป็นดิกรลลอที่ยิ่งใหญ่เราไปอ่านในรุกวะไ,ได้ไหมไม่ได้แบบฉบับที่ถูกวางไว้อะมันยิ่งใหญ่ แต่และอย่างถูกนำเอาไปวางเอาไว้เนี่ยเราใช้ในที่ของมันเหมาะสมกว่าใช่ไหมเหมือนเราแต่งตัวเราจะไปงานไหนเราก็จะดูกาลเทศะมันก็จะดูเหมาะสมหน่อยถ้าไปในที่ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยดูดิฉันแต่งตัวมาในรองเทา้าฉันซื้อรองเท้ามาอย่างแพงแต่ไปในที่ที่มันไม่ใช่มันก็ไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยธรรมชาติอลัลลอฮ์ให้มาเราเข้าใจเลยรูปแบบที่ถูกกําหนดเอาไว้ อัลกุรอานบอกละก็เดกานะละกุมฟีรอซูลิละอุสวตุนฮัสานะเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่ดีที่สุดที่นบีวางไว้ไวพูดไว้ทําไว้ไวแล้วก็นบีเห็นและยอมรับเอาไว้อะ<ว>ดีที่สุด<ว>ถ้านอกเหนือจากสามอย่างนี้ไ,<ว>ไม่มีในกรอบที่นบีเคยพูดเราจะบอกว่าดีเราอาจจะไม่ปฏิเสธกันไนก็ได้นะเราบอกว่านบีไม่เคยทําไม่เคยเห็นใครทําเลยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นการกระทําที่ถูกยอมรับในอิสลามแต่คนอยากจะทํา เราบอกเราไม่ปฏิเสธแต่เราบอกว่าที่ดีที่สุดแล้วเราถูกสั่งใช้ให้ทําตามนาบีอ่ะดีที่สุดแต่เราไม่คิดที่จะกลับไปหานาบีดูมันมันเชยมันน้อยไปเราต้องเพิ่มเราต้องยิ่งใหญ่แต่กลายเป็นว่าศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ยิ่งใหญ่เอาเป็นว่าสุบฮานาะรอบบียลอาลามหาบริสุทธิ์แต่อัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งตอนที่เราก้มรูก้กัวอันนอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่เวลาเราก้มกราบไปอาลา้โหเราต่าเราก้มไปกราบอัลลอฮ์ผู้ทรง ยิ่งใหญ่มหาบริสุทธิ์พี่น้องเคยนึกไหมว่ามหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์เราบอกอัลลอฮ์บริสุทธิ์จริงแต่ใจของเราเวลาเกิดปัญหาเราอะตำหนิอัลลอฮ์โดยซ้ําไปแล้วแล้วคำว่าสุบฮานรรเบียลอาหรือสุบฮานัลลอฮ์จะมีประโยชน์อะไรกับสํานึกที่เรากล่าวคํานี้ออกไป <fal ut ans> เขาเรียกว่า <c oughs> อะไรนะกะลิมาตานี่คำสองคำ คอฟีฟาตาเนี่ยอลัลลิซานมันเบาที่ลิน้นแต่สก,กีลาตาเนี่ยอลัลมีซานแต่มันหนักบนตราช่างในวันกิยร์มาเราเข้าใจไหมที่เราจะกล่าวอะ่ะสุบฮานอรลอฮบียัลสุบอะไรนะคำสองคำว่าอะไรนะสุบฮานอัลลอฮ์เบฮัมดีฮีสุบฮานอัลลอฮ์ให้เาดีมสุบฮานอัลลอฮ์เบฮัมดีฮีสุบฮานอัลลอฮ์ให้เาดีมคุณคุณใช่ไหมสาวว่าเคยได้ยินเขากล่าวกันตอนทําบุญขึ้นบ,บ้านใหม่ว่ากันเป็นจังหวะเลย คือมันก็มาจากความเข้าใจอะแหละแต่เข้าใจบนรูปแบบที่ซอฮบะเขาเอามาใช้แบบไหนเราเรารู้อาฮะดิษบทเนี่ยเราเคยเห็นซอฮบักเขากล่าวแบบไหน <c oughs> นี่เขาเขากำลังจะบอกว่าเวลาคุณอยู่คนเดียวอ่ะเวลาคุณไม่ได้อยู่ในรูปแบบอิบาดาเวลาคุณไม่ได้อยู่ต่อหน้าสาธารณะอยู่คนเดียวอยู่กับอัลลอฮ์ด้วยกับการซิกรุลลอแบบนี้แหละซุบฮานะรลอซุบฮานัลลอฮิบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลาลีมสองคำนี้ยากไหม ใครบอกใครบอกเราว่ามันมันมันหนัก,กบนตาช่างเบาที่ลิ้นฮาบบีบัตานอิลลรฮมร์มานเป็นที่รักของใครนะอัลลอฮ์เราอ่ะยิ่งได้รับความรักฮาบีบัตานมันเป็นคำสองคำที่ทำให้อัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตารักเราเราเคยกล่าวมันบ้างไหมในแต่แล,ววล,ละวันสุบฮานอัลลอฮ์เป็นคดีเรากลัวจะไม่ไม่กล้ากล่าวกล่าวแล้วเดี๋ยวกลัวจะผิดไม่ผิดยิ่งกวาดบ้านยิ่งกล่าวได้ เราไม่เคยกาวาดตอนกวาดบ้านเลยสุภาหนลอสุภาหสุภานลอว์บ,บ,ลลบ,บิฮัมดีฮีสุภาห์นลอรฮิลาอ์ซีมกว่าจะกวาดบ้านได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกวาดแล้วซื้อเครื่องดูดฝุ่นชนิดที่กดรีโมทแล้วมันก็ไปเอง <c oughs> เราทำไรเราก็เล่นไลน์ <c oughs> เรา,าก็ดูเราก็ดูทีวีเออมันก็ทำให้เราวุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่การนำลึกถึงอัลลอฮ์นะก็ไม่ดีนะสุภานันลอฮ์บิฮัมดีฮีสุฮานัลลอฮี ซุบฮานัลลอฮิซุบฮานัลลอฮ์แปลว่ามหาบริสุทธดิ์แต่ล l l a h ว่าและบิฮัมดีแล้วก็มวลการสรรเสริญเป็นของพระองค์ซุบฮานัลลอฮิเบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์ฮิลอาดีมมหาบริสุทธดิ์แต่ล l l a ์นะผู้ทรงยิ่งใหญ่อดีมนะอา้าวเราก็มาดูในความหมายกันมาฟิสซามาวะตัลมาฟิลอาลในชั้นฟ้าและในแผ่นดินอ่ะลองดูดิมีอะไรบ้างในชั้นฟ้าและแผ่นดิน ถ้าวันนี้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินที่เป็นสิ่งไม่ได้มีสติปัญญานะเราดูเดี๋ยวมีหมดเลยอะไรก็ได้ต่างล้วนแต่สะดุดดีต่ออัลลอฮ์ทั้งสิ้นแล้วเราอะเราสะดุดดีไหมพอเราไม่สะดุดดีเราก็มาเปรียบตัวเรากับสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวอายะห์กุรอานก็จะเปรียบให้แต่ก็รู้ว่าเราอะจะเหมือนอะไรในกรุรอานในสุรนี้อันนี้ต้องขอโทษเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะบางทีเราอาจจะอยู่ในภาวะหนึ่งที่ถูกเปรียบแบบนี้วลีอาสุบินละเราขาดทุน วันนี้เราเรียนเพื่อที่จะให้เราหนีพ้นอุป,ปมานะอุปมาที่อัลลอฮ์เปรียบเอาไว้เขาบอกกับพี่น้องเวลาเขาบอกเวลาพวกเราอะคนไทยอะเขาโทษนะโง่เหมือนควายโอ้โหเครื่องไหมเครื่องแต่อารับเขาไม่บอกว่าโง่เหมือนควายเขาบอกโง่เหมือนลาอารับก็เครื่องคือเราจะพูดแล้วก็ใช้เป็นคําประนามใครอะเราก็จะเครื่องเราก็จะน้อยใจนะเมื่อก่อนนี้มีคนโง่ มีคนชั่วในสังคมบ้านเราเวลาเขา <c oughs> เขาจะเรียกเขาเรียกชื่อของไอ้คนที่มันโง่ในสังคมนึกไปใน,ในอดีตกี่ปี10ปี15ปี20ป, 20, ปีนักการเมืองบ้างนักขโมยบ้างนักอะไรบ้าง <c oughs> เขาก็จะเรียกประนามไอ้นคนที่มีพฤติกรรมชั่วๆเราก็เคือง <c oughs> จะมาเรียกเราเป็นชื่อนี้ไม่ได้ใช่ไหมต่อให้เป็นชื่อคนก็าตามถ้าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีแล้วเราไปเรียกไอคนนี้เป็นอุปมาเหมือนเลวเหมือนคนที่มันเลวอยู่ เป็นที่รู้จักในสังคมแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนเขาจะบอก <S <S อไอ้ชายตอนโวเรารู้เลยชยตอนได้ถูกสาปแช่งนะเป็นศัตรูกับเราอะไรตัวมีอะไรไปเรียกเราชยตอนได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยนบีจึงบอกว่าอย่าไปเรียกพี่น้องของเราว่าเป็นมุนาฟิกอย่าไปเรียกพี่น้องของเราเป็นมูนาฟิกอย่าไปว่าใครว่าเป็นมุนาฟิกไปชี้หน้าเขาว่าเป็นมุนาฟิกพอเราเรูแล้วมูนาฟิกเป็นไงนะ ล้ฟิดดากร์กลิอัลสฟลิมินานาร์โอ้โหอยู่นรกนต่าตําสุดเลยแล้วบุนาฟิกนี่เลวมหาเลวจะมาชี้หน้าเราเนี่ยมันเคืองอ่ะใช่ไหมเรียกไม่ได้อ้าวถ้าเขาเรียกแล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียใจถ้าเราไม่ได้เป็นถ้าเราไม่ได้เป็นบาปตกอยู่กับคนเรียกโอ้โหน่าใครน่าสงสารกว่าคนที่พูดน่าสงสารกว่าแต่สังคมรู้ไหมสังคมไม่รับรู้เลยสังคมไปสมน้ําหน้าคนที่ถูกเรียกไปเข้าข้างคนที่ไปตําหนิคนอื่นอันเนี้ยไม่ไม่ดีนะเรียนแล้วต้องปรับนะครับ อา้าวเราลองมาดูนิดหนึ่งในความหมายก่อนนะอัลมาลิกที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์สิ่งทั้งหลายในชั้นฟ้าแนละแผ่นดินต่างแท้สองซาดูดีต่ออัลลอฮ์พี่น้องดูนะคำว่าลิลลาฮีมีสระกัสรออยู่ข้างล่างไม่มีราก,กัสรออยู่ข้างบนไม่มีใช่ไหมมีสระอยู่กัสรออยู่แล้วคําว่ามาลิกมาลิกเนี่ยก็คืออัลลอฮ์นั่นแหละอ่า ในภาษาอับเขาจะมีคําเรียกเรียกชื่อมันมีคําเวลาเอียรอบพอกมันเนี่ยก็จะมีอยู่มาลิกตัวนี้ใส่สระอื่นไม่ได้เพราะคืออนะัลลอฮ์นะลินละลินละก็คือลินล,ละผู้ที่เป็นมาลิกมาลิกแปลว่ามีอํานาจครอบครองนะครอบครองอัลกุด,ดูสซี่มีกัสรออยู่คือองค์เดียวกันกุด,ดูสเป็นนามของลอ์แปลว่าผู้บริสุทธิ์นะมาลิกแปลว่ามีอํานาจครอบครอง กุด,ดูสผู้บริสุทธิ์อาซิสอาซิสแปลว่าอะไรนะทรงพลังทรงอำนาจทรงเดชาทรงมีพ,พ,มพีมี power อัลฮะกิมปรีชาญานรอบรู้อย่างละเอียดสแสดงให้เห็นถึงอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการมีอำนาจในชั้นฟ้าและแผ่นดินนะผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงมีอำนาจแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายต่างแท้ส, eday, สองสดุดีต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเรารู spirit, password, ้ไหมว่าหินเนี่ยมันตัสเบียต่ออัลลอฮ์ยังไงปลาตัสเบียต่ออัลลอฮ์ยังไงต้นไม้จะกล่าวทัสเบียต่ออัลลอฮ์ยังไงสรรพสิ่งทั้งหลายในชั้นฟ้าเนี่ยมันมันกล่าวตัสเบียต่ออัลลอฮ์ยังไงเรารู้ไหมเราอาจจะไม่รู้หรอกแต่เรารู้จากการบอกในอันกุรานว่าทั้งหลายเนี่ยตัสเบียต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเลย แล้วเรามีโอกาสจะไปทำลายสิ่งเหล่านั้นได้ไหมด้วยกับตัวเราเองไปทำลายอะ่ะจริงที่อลัลสร้างสิ่งเหล่านั้นมาให้เอามาช่วยเราอะ่ะเขาเรียกว่าให้อะไรนะมามามาเป็นริสกีกับเราให้เราใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้หมายความว่าตัดต้นไม้แล้วบาปเลยไม่ใช่แต่เราเนี่ยจะตัดต้นไม้ตัดทำไมนะเราจะไปตักน้ำตักทำไมแต่เราทำลายน้ำเนี่ยทำลายอะ่ะน้ำอะ่ะ ที่มันมีออกซิเจนปลาอยู่ได้แต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้ปลานะ่ะน้ําเนา่ากินก็ไม่ได้แถมเปืื่นเปื้อน,เ,อนเราก็เป็นในยิสิกแต่มันเป็นน้ําอ่ะใครเป็นคนทําให้มันดําอะน้ํามันตัสเบีย้ยต่ออ,ยอยร่อยยังไงเอาเร์บอกวายานนามินันมะกุลเลชัยอินไฮยินเราเนี่ยทำให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาจากน้ําแสดงว่าน้ําทําให้ชีวิตอยู่ไม่ตายแต่เราอ่ะ ทำให้น้าเนี่ยมันตายถ้าเราวันเนี้ยไม่มีน้ำไปกินได้ไหมน้ำคลองสแสบเราจะไปกินไหมไปสิไปกินเรไม่มีน้ำเราต้องกินอ่ะกินได้ไหมอย่าว่าแต่กินน้ำเลยเคยดูข่าวใช่ไหมล่ะรถรถที่มันแบบเกิดอุบัติเหตุแล้วตกลงไปในน้ำที่มันที่ไม่ไม่ค่อยสะอาดเข้าไปในสมองสมองเนี่ยสมองตายติดเชือ้อแค่นั้นเองไม่ได้ไปกินจริงจังอะไรสิ แต่ทำไมเราไม่นึกล่ะอัลลอฮ์ให้ขนาดนี้แล้วใครเป็นคนทำให้น้ำที่ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราทำให้มันมันมันเสียหายเหมือนไม่มีอ่ะมีน้ำเมืนไม่มีใช้มันไม่ได้วันนี้เราจะตะยามมุมเราไปเจอน้ำแล้วแต่น้ำน,นั้นทำความสะอาดไม่ได้อัลลอฮ์เราคิดกันแค่ไหนเนี่ยเราเราจะเริอนหรือเราเราถอยหลังเนี่ยแค่นี้เราก็แย่แล้วนะนี่เขาบอกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้ อยู่ในโลกนี้นะทั้งมนุษย์สัตว์พืชผักอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยและสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายต่างก็แท่สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ให้เกียรติต่ออัลลอฮ์จากข้อบกพร่องทั้งหลายที่ไม่เหมาะสมต่ออัลลอฮ์เป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ให้ความสมบูรณ์ตลอดจนสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏ บนโลกบนบนโลกใบหน้ที่มีข้อบกพร่องณอัลลอฮ์ไม่มีความรู้ความสามารถที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาไม่มีสิ่งใดในฮะดิษบางบทบอกว่าอะไรนะไม่มีสิ่งใดบนโลกนี้นอกจากว่าสิ่งนั้นต่างก็แท้สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแต่เราไม่เข้าใจนี่นะฮะดิษบอกทั้งหมด แสวงสะดุดีหมดเลยเราเคยได้ยินใช่ไหมมีนักวิชาการบอกว่าเนี่ยถ้าเราแต่งตัวออกไปมุสลิมไม่เรียบร้อยเดินผ่านหินหินมันก็สาบแช่งเดินผ่านต้นไม้ต้นไม้ก็สาบแช่งคือเราก็ต้องรักษาสิทธิของเราเราก็ต้องรักษาธรรมชาติเราก็ต้องรักษาในสิ่งที่มันเป็นทําให้ทุกอย่างแสดงว่ามุสลิมไม่ไม่ใช่เกิดมาเพื่อทําลายทําลายนี่ก็คือทําให้ความความสวยงามหายไปทําให้ความเป็นธรรมชาติหายไปนะอืม ทำไมอัลลอฮ์กล่าวในสุรห์นี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ละ่ะแล้วไปปิดท้ายด้วยกับคําว่าเรื่องของวันศุกร์เรื่องของการค้าดูสิเราอะเราอะนอกจากจะไม่เข้าใจในธรรมชาติแล้ววันนี้ทําไมเวลาพูดถึงเรื่องของอากิดะไปดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ยัยยงไงเขาเอาผลงานสั้นฟ้าและแผ่นดินเราไม่เคยรู้เลยเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเรารู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันมาจากอะไรเราไม่เคยคิดว่ามาจากอัลลอฮ์ เราเริ่มต้นรู้จากชั้นฟ้าบรรยากาศดวงดาวะระบบสุริยะจักรวาลเรารู้จักวิทยาศาสตร์เราไม่ได้รู้จากอัลกุรอานวันนี้เราเลยเข้าไม่ถึงแต่เรารู้แหละอ๋อวิทยาศาสตร์ที่มาแบบนี้คืออัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮ์ให้เรารู้แต่มันซึงซ้งไหมลึกซึ้งไหมให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ไหมวันนี้ลองไปดูสิในกรุงเทพมหานครในเมืองหลวงใครที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆโอ้โหเรารู้สึกว่า ตัวเราเองหัวใจของเรานี่ยอมรับเขาถ้าเขามาเราจะต้อนรับเขาเรารู้จักว่าถ้าลูกหลานเขาเราจะให้เกียรติกับลูกหลานเขาเพราะเขาเป็นคนคนรวยนะเป็นมหาเศรษฐีให้โอกาสกับคนบริจาคเยอะแยะมากมายนะคนได้ประโยชน์เยอะเราให้เกียรติเราให้ขนาดนั้นขณะที่เขามีริสกีของอัลลอฮ์เพียงแค่นี้ยในะในบ้านเราเท่านั้นเนี ยังไม่ได้ติดขึ้นชื่อว่าเป็นคนรวย50คนแรกหรือ500คนแรกของโลกโดยซ้ําไปเพียงแค่มีอยู่แค่เนี้ยเราให้ความเคารพนับถือเขาขนาดนั้นแล้วที่มีมากกว่านั้นล่ะที่เราอ่ะสุขภาพดีนะอัลลอฮ์ให้ริสกีดีเรารู้ชั้นฟ้าภูเขาเราอ่านกันทุกวันเลยอัฟซาลัยันซูรูนอิลัลอิบิลิกัยฟะคูลิกัตวะอิลัสสุมาอิคัยฟะรุฟิอัตวะอิลัลจิบาลิกัยฟะนุสิบัตวะอิลัลอัรดิกัยฟะสุติฮัตเรารู้หมดเลย ภูเขาที่ถูกตรึงไว้ฟ้าที่ถูกยกไว้แผ่นดินที่ถูกตีแผ่ไว้เรารู้หมดเลยว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ในวันกียามัดดวงดาวก็จะร่วงหล่นมาฟ้าก็จะหล่นมาอำนาจที่อลัลลอฮ์หมดเลยเรารู้หมดวันเกียามะแต่วันนี้เราไม่เห็นกลัวเลยอะทำไมเราไม่กล่าศุบษานอัลลอฮ์เลยละข้อกาว่าจะบิฮุลละฮิมาฟิสสมาวะมาฟิส์อัลมาลกิลกุดดูซิลอาซิซิลฮะกิมต่างก็แส,สองสะดุดีวันนี้เราเห็นสิ่งที่น่าประทับใจเราเคยกล่าวไหม มาชาอัลลอฮ์สุบฮานันลลอฮ์เราเคยนึกถึงไหมเราไม่ต้องทําบุญเลี้ยงอาหารแล้วก็เข้าใจเหมือนกับหลายๆคนเข้าใจเรามีสิทธิ์ที่จะกล่าวได้นั่งอยู่กับบ้านแล้วก็กล่าวได้เราได้ไปแล้วนะว่าคําที่ลิ้น,นมันก็ไม่เหนื่อยตาช่างมันหนักมีเราฉลาดใช่ไหมล่ะเราอยากจะลงทุนน้อยแต่ได้กําไรเยอะนะอัลลอฮ์รักด้วยอัลลอฮ์รักด้วย ลองดูซิคนที่เขาไม่ดำลึกถึงอัลลอฮ์แต่เราดำลึกถึง Allah, เราเราภาคภูมิใจไหมอัลลอฮ์รักเราเออถ้าเราอยากให้อัลลอฮ์รักสามีภรรยาเรารักลูกเราให้เขากล่าวฝึกกล่าวไม่ใช่มีประโยคเดียวนะสุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮลล์ให้เราดีมอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะมีประโยคอื่นด้วยอัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยได้มื่อวันละหนึ่งร้อยครั้งนะอัสตักฟิรุลลอฮ์แบบสมบูรณ์แบบเต็มประโยคเลย อัลลอฮฺทรงอวยฮรเราอ้วมาลาอิลลาอิลลาห์ฮุลัยนุคยุมาตุบุไลทั้งประโยคเลยอสัสลอฮฺทรุลลอฮรด้วยเตาบัตตัวด้วยในความผิดที่ผ่านมานะฮะเขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดบนโลกใบนี้นอกจากสิ่งนั้นจะตัสเบียต่ออัลลอฮ์นี่เป็นอะกีดะเหมือนกันทุกทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาต่างก็มีรูปแบบในการสรรเสริญต่อพระองค์แต่พวกเราเนี่ยไม่รู้จัดครับครับนิดนึงครับคำว่าอัสลอลฮฺทรงอวยพรเราด้วเนี่ย <c oughs> มันมีอัสซาฟุลลอฮ์นาริมลาอิลาฮัยละอัลฮุมกยูวะตูบุไนกับมันมีอีกสำนวนหนึ่งอัสซาฟุลลอฮ์นาริมอัลลาดีลาอิลาฮัยละมันมีอัลลาดีเข้ามาด้วยอันไหนมันถูกต้องกว่ากันก็ได้ทั้งสองนะครับอัลลาดีก็ได้ด้วยครับขอบคุณครับอายะกรันอายะหนึ่งจะมายืนยันว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้พูดเขามีภาษาพูดของเขาในอัลกุรอานในสุรานี้ก็ลังบอกนะที่อายะบอกว่า ซุมมาสตาวาอิลลสมาอัลลอฮ์ในหลังจากที่ประทับอยู่บนบนอะไรนะบนบนฟ้าแล้วนะวะฮิยดุคอนุนมันก็จะมีกลุ่มควันนะมีกลุ่มควันมีหมอกฟะกอละละฮาวลิลอรัรฎิอัลลอฮ์ก็จะพูดกับฟ้าพูดกับแผ่นดินพูดกับฟ้าแล้วก็พูดกับแผ่นดินอิติยาเตอันจงนำมาจงนำมานะ ตอันแปลว่าด้วยความสมัครใจเต็มใจเอากรหันหรือไม่เต็มใจก็ตามนะกอละตาอาไตนาตเอีนมันทั้งสองคือชั้นฟ้าและแผ่นดินก็จะกล่าวว่ากอละตา,ววาฟ้ากล่าวดินกล่าวกล่าวบอกว่าอาไตนาหรืออาไตนาตเอีนเรามาแล้วข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจแล้วก็แสดงว่า สั่งชั้นฟ้าทําอะไรต่างก็ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งทําตามที่ทําตามคาบัญชาของอัลลอฮ์แผ่นดินก็ทําตามคําบัญชาของอัลลอฮ์วะอัคราจติลอัรดุอัศกอลาฮะอัลลอฮ์สั่งแผ่นดินเอา้าสิ่งที่มันหนักอยู่ในในเจ้าอะที่ที่เจ้าแบกมันไว้แล้วมันหนักมันเกินกว่ากําลังที่เจ้าจะรับมันไว้คือดินยังไม่อยากรับคนชั่วอัคราจติลอัรดุอัศกอลามันก็เอาแผ่นดินแผ่นนินก็เอาไอ้สิ่งที่มันหนักเนี่ยออกมา อัลลอฮ์สั่งก็แสดงว่าชั้นฟ้าเวลาสั่งเอ้าชั้นฟ้าให้ฝนตกลงมาหน่อยก็ตกลงมาทั้งหมดเนี่ยก็ละตาในกุไานบอกอัลลอฮ์บอกทั้งสองก็กล่าวว่าอัตตนาต่ออินเรามาแล้วเรามาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ด้วยความเต็มใจแล้วไม่ใช่ไหมก็ว่าเราจะถูกบังคับเวลาเราถูกปฏิบัติถูกสั่งให้กระทําการใดละมาทําแบบไหนแจสกาทําแบบไหนรู้สึกว่าถูกบังคับหรือเปล่า ชั้นฟ้ายังบอกเลยว่าเราเนี่ยต่ออัดนะแผ่นดินบอกเราต่ออัดนะเราไม่ได้ถูบังคับเวลาสั่งให้เราต้องปฏิบัติดีต่อกันนะเรารู้สึกมันไม่มันไม่ได้อะใช่ไหมอารมณ์ของเราไม่รับอ่าจะต้องไปทําดีนบีมูซาวันที่เดินออกไปกับฮารูนไปหาฟิรูนถูกบังคับยักแย่ยักยันไม่อยากไปเลยหรือปะเอาเราจะมาสั่งให้ฉันไปไอ้คนชั่วมันไล่ฉันเนี่ยมันเล่นงานฉันมาโดยตลอดตั้งแต่ฉันเกิดไปแล้ว มันทำลายสังคมมันทำลายหมดเลยใครเกิดมาในยุคนี้มันฆ่าหมดเลยแล้ววันนี้ท่านไปหาไอ้คนเพศเนี่ยอัลลอฮ์ความรู้สึกตัวเองที่เห็นเนี่ยมีอยู่แต่เหนือกว่านั่นคือคําสั่งของอัลลอฮ์ที่กําลังสั่งมันก็ต้องสยบทุกปัญหาออกไปเลยอุปสรรคทั้งหลายต้องไม่มีเลยแล้วทํามันด้วยความเต็มใจจากนัละมาเครื่องเครื่องทาน้ําอุ่นยังไม่ได้ซื้อเลย ตอนเช้าจะอาบน้ำมันเย็นเหลือเกินใช่ไหมจะออกไปละหมาดโอ้โหฝนมันตกจะไปฟังวัรยามันมีอุปสรรครู้สึกว่ามันถูกกดดันถูกบีบหมดเลยอะไรที่เป็นของอัลลอฮ์ที่เป็นาศาสนาที่เราทําด้วยความเต็มใจลองคัดมาสักสองสาอย่างในชีวิตประจําวันเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยชอบอยากเรียนรักอัลลอฮ์เลยจึงอยากทําหามาสักชิน้นเอาแบบจริงๆเลยวัลลอฮีเลยอัลลอฮ์ฉันเนี่ย แต็มไม่มีเลยเนี่ยมาด้วยความเต็มใจรักอลอสโดยทั้งแท่งเลยหามาสิลองหามาผมก็ลองหามาสิเราเรา,เรามีไหมสักชิ้นหนึ่งที่มันไม่มีเหตุผลอื่นเลยเนี่ยมาเรียนมาเรียนวันเสาร์เนี่ยนี่แหละร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แม่เราอยากเจอเพื่อนทำไมไปเดี๋ยวเพื่อนมันจะว่าเดี๋ยวเก่งใจอิหม,ม่มอันนี้เราไม่เอาเราไม่เอาเราเอา,เราเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมรอยากเลยเวลาที่เจอภาวะวิกฤตแล้ว ลราจะอะไรไปอ้างกับอัลลอฮ์ดีวันที่เจอภาวะวิกฤตแล้วต่อรองอะไรไม่ได้แล้วหมดแล้วอัลลอฮ์ไม่มีแล้วจะหาสักชิ้นหนึ่งผลงานหาไม่ได้แล้วบางทีอ่ะอันนั้นแหละงานชิ้นนั้นนะ่ะอาจจะต่อรองวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเราในปัญหาที่เราคิดว่ามันรุนแรงที่สุดก็ได้เรื่องครอบครัวอ่ะสามีภรรยาแตกหักแล้วมันไม่มีอะไรแล้ว ภรยาบอกฉันคงแย่แล้วสาม,มีบอกฉันก็คงหาแบบนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องถูกไล่แล้วปฏิเสธฉันอย่างนี้แล้วหาไม่ได้เราก็อยากจะพึ่งอัลลอฮ์แหละแต่หาผลงานไม่ได้นั่นก็แสดงว่าโทษใครไม่ได้เพราะเราเองไม่มีผลงานลองลองดูความเห็นใจของอัลลอฮ์หน่อยไหมแม่ถ้ามันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรายกตัวอย่างครูเขาสอนเราเราก็เชื่อแต่ฉันยังหาไม่เจอวันนี้ฉันมีแล้วผลงานที่บริสุทธิ์ใจจริงๆ ให้เกติกับอิสลามจริงๆกับอัลลอฮ์จริงๆตามลำดับที่อัลลอฮ์ให้ไว้เอามาอ้างกับอัลลอฮ์วันนั้นน่ยทางมันจะเปิดให้ความหวังที่อัลลอฮ์เคยบอกว่าเราจำเกงต่ออัลลอฮ์แล้วมันจะมีทางออกมันจะเกิดให้แต่นี่เราไม่มีอ่ะเพราะที่เราทํามาเราอ่ะไม่ให้ความบริสุทธิ์ใจไม่อิคลาสแบบร้อยเปอร์เซนต์เราก็เลยไม่ค่อยมีอัลลอฮ์ใจดีขนาดไหนในตอนที่เราละหมาดฟัดดูแล้วก็ขาดไปช้าไป อบ้างอะไรบ้างแต่อัลลอฮ์บอกว่าไหนดูดีละหมาสุนัตของเบาของฉันเนี่ยสุนัตเป็นยังไงบ้างคือฟัดดูก็อย่างสุนัตก็ขาดแต่ส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีมีตลอดแหละเรารักเรามีอยู่พูดง่ายๆว่าผลงานเนี่ยที่เก็บละหมาสุนัตมีเยอะอ๋อไปดูแล้วก็มีมีมีเอาตรงนั้นมาอัลลอฮ์ใครจะนึกแล้ว่าละหมาฟัดูละหมาสุนัตที่เป็นระวาติปเนี่ยมันจะสามารถ ทำให้ความผิดพลาดในฟัดดูเนี่ยมันมันหายไปรุกลวนอิสลามเลยนะมันเป็นห้าข้อเลยเนะี่ยเราทําลายไปข้อละหมาดเราทําลายไปข้อบวชเราทําลายไปข้อสะากดาเราทําลายไปข้อฮัดเพราะหลายคนมีมีตังไม่ไปทําฮัดยังรออัลลอฮ์เรียกไม่รู้รอวะฮีหรือร,รอใครประกาศอ่านี่อัลลอฮ์เรียกแล้วนะเดินแสให้แสเดินไปที่บ้านบอกอัลลอฮ์เรียกแล้วเราเชื่ออัลลอฮ์ความรู้แบบไหนมีเหรอเราเป็นคนทําลายหมดเลยเนะี่ยที่เป็นรุกลวนอิสลาม แต่เอาเร์บอกไปดูสิบวชสุนัตมีไหมบวชสุนัตมีไหมจันเพฤหัสอายามันบีวราระต่างๆมีไหมสุนัตนบีดาวดบวชวันเว้นวันหรือสุนัตอะไรก็ได้ที่อยากจะบวชสุนัตที่บวชแบบกลัวว่าตัวเองจะทําบาปเขาบอกคนที่จะกลัวว่าตัวเองทาบาปเขาไม่ได้บวชสุนัตก็เ,เรียกบวชวาญิบเข้าใจไหมเหมือนผู้ชายที่จะแต่งงานอ่ะถ้าแต่งงานไม่ได้แล้วมันจะบาปมันต้องลด อารมณ์หน่อยบวชอายไม่เวลาเขาถามว่าแกบวชทําไมอ๋อฉันยังไม่แต่งงานจะต้องบวชก่อนมิเงนแล้วมันจะยุ่งนเ,นเนี่ยบวชแบบเนี้ยจริงๆก็ะบวชไปสุนัตแหละแต่ในภาวะเนี้ยมันกลายเป็นวาญิบสําหรับเราไงแต่ถ้าเราไม่บวชปั๊บเนี่ยฮารามมาอันนี้วาญิบแกต้องบวชแล้วมันเป็นการแก้ปัญหาแบบแบบยั่งยืนไงแบบต้นฉบับของการแก้ปัญหาเลยเราตัดตัดอารมณ์ออกไปมันจะสบายเลยนะอ่ะ เราก็รู้เลยว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยต่างก็สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาแล้วชั้นฟ้ากับแผ่นดินบอกว่าชั้นเนี่ยต่ออัตต่ออัลลอฮ์นะแล้วมนุษย์จะต่ออัตต่ออัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์บอกว่ายุซับบิฮูลาฮูอัสมาวาตุซับอุลอาร์ดูในสุร้อลิสรอชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างก็ชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเลยนะในในฮะดิษในอายะห์นี้บอกว่าอัสมาวาตุซับอ่ะชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและแผ่นดิน ต่างก็อยู่ซับเบียหูสรรเสริญต่ออัลลอฮ์กล่าวอะไรอ่ะสุบฮานอัลลอฮ์ใช่ไหมเ,ออเขากล่าวสุบฮานอัลลอฮ์กันวามันฟีฮินนะอันนี้มันละมาใช่มามันแปลว่าที่มีสติปัญญาก็มีใครอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินมีใครอ่ะต่างก็แซ่สองสุดีต่ออัลลอฮ์มาไลากัดใช่ไหมเออที่ที่นบ,บีขึ้นไปเอาละหมาดแล้วก็เจอบรรดานบ,บีอยู่เจอมาไลากัดอยู่ที่ชั้นฟ้า ต่างก็แท้สองสะดุดีต่ออัลลอฮ์เหมือนกันสแสดงว่ามนุษย์เราบอกว่าหัวใจของเราอ่ะเราไม่ใช่หินใช่ไหมเราไม่ใช่หินเราไม่ใช่ภูเขาใช่เราไม่ใช่มีชีวิตเขาแต่ทั้งหินและภูเขาเดี๋ยวจะมีบอกว่ามันก็แท้สองสะดุดีแล้วเราจะไม่กล่าวหรือสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัอฮ์หรือสุบฮานสุบฮานอัลอฮ์นะครับสุบฮานอัอฮ์เบีฮัมดีสุบาละละฮนานอัลลอฮ์ฮิลาติมเราจะไม่กล่าวเลยหรือนะ ว่ ي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  าอินมินชัยอินไม่มีสิ่งใดว่าอินมินชัยอินไม่มีสิ่งใดอินลานอกจากอยู่ซับบิฮูบิฮัมดีฮีสรรเสริญต่ออัลลอฮ์กล่าวสุบฮานัลลอฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลละอันนี้ในอายะที่สี่สิบสี่ของส ah ุร์อัลอิสรอมายืนยันเรากำลัง ah um ani, อ่านสุร์อัลยุมวาในอายะแรกแต่เราเข้าใจเลยว่าชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินกล่าวสุบฮานัลลอฮ์ กล่าวอัลฮัมดุลิลลัในอัลกุรานบอกไม่มีสิ่งใดนอกจากจะก,กล่าวอยู่ซับบิฮุบิฮัมดีวะลากิลลาตัฟกอฮูนแต่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจการกล่าวทัสเบียของเขาหรอกนะทัสบีฮาฮุมในกุรานบอกเราไม่เข้าใจท ah um. ัสเบียของพวกเขาอินนหูกานาฮลีมันกอฟูรออัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยเสมอ คือพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะไม่เข้าใจภาษาของการสรุดีของสิ่งเหล่านั้นแต่ Allah, อัลลอฮ์พระองเป็นผู้ทรงฮาลิมเนี่ยทรงตระหนักดีนะทรงตระหนักดีเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยโทษอภัยโทษกับเราละพราะบางทีเราทําอะไรไปแบบไม่รู้มันเคยเกิดขึ้นในยุคข,ของนบีอะไรนะนบีสุลมานใช่ไหมกับกองทัพมดนะมดมันก็พูดมันก็ตัสเบียนในประโยคของมัน นบีสุลัยมานพูดกับนกหุดฮุดน,นกอะไรนะนกที่นบีพูดนกอะไรนะนกหัวขวานาไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะชนิดเดียวแต่มันเป็นสัตว์ที่นบีอลัลลอฮ์ให้ได้พูดและได้รู้การสรรเสริญของเขาเหล่านั้นนะหมายถึงลาอาิกายินมนุษย์นกและสัรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินในขณะท,ที่ มันอยู่ในอากาศเนี่ยสรรเสริญต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลามาลายกามนุษย์ทั้งหลายต่างก็ได้รับการชี้นําว่าเขาเหล่านั้นมันเหล่านั้นต่างก็มีวิธีอิบาราัต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาเราเคยบนใครเคยเลี้ยงไก่ไหมเมื่อก่อนในเวลานี้แหละสักสิบเอ็ดโมงเนี่ยนะบางทีเราก็จะลูกก็จะนอนนะเราก็จะทํานู่นทานี่ ไก่มันก็ได้เวลามันขึ้นรังมาแล้วหากินเรียบร้อยก็ขึ้นไปแล้วมันก็จะไอตัวผู้ก็ขันแบบหนึ่งไอตัวเมียก็ขันแบบหนึ่งบางทีเราก็ราคาญนะก็เอานู่นคว้างมันนีคว้างมันบ้างบางทีตอนเช้าเราจะนอนซะหน่อยมันโกงคอแล้วใครสอนมันอ่ะมันมีประโยชน์อ่ะมันตัสเบียมันขอบคุณต่ออัลลอฮ์มันปลุกเราในช่วงเวลานั้นแสดงว่าไอสมัยนบีมีไก่เหรอนี่ฮะดิษนบีอ่ะลาตัสบุตดิกฝฟนืฮอ ยูคิสกลิสซาล่ามันอย่าไปปลูกอย่าไปด่าไก่นะเพราะมันปลูกเราละมัดสมัยนบีมีแบบไก่ไก่แจ้ไก่โต้งไก่อูมีไหมคืออย่านึกว่าแมมในยุคเราในดีที่สุดนะในยุคก่อนก็เหมือนกันวัวที่พูดได้ที่มันพูดอ่ะคนที่ไปไปใช้มันไปขี่มันอ่ะไปขี่มันแล้วก็จะให้ได้อย่างใจมันบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ขี่นะฉันน่ะเอาไว้ไถนาพอไปขี่มันแล้วก็ไปด่าไปตําหนิไปตีมันอ่ะ มันก็กลับมาหมาในสมัยนบีก็พูดได้อูดในสมัยนบีมีอยู่หมดมีทั้งหมดเลยนกในสมัยนบีมีไหมมีทางก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยมีการตัสเสียทั้งหมดเลยแต่เราอ่ะไอแต่ในบีบอกว่าในประโยคน,นะฮะดิสบอกว่าถ้าได้ยินเสียงลาลา้องแล้วเนี่ยให้กล่าวว่าองูบินละเพราะว่าลามันเห็นอะไรนะเออเรากล่าวว่าองูบินละเนี่ยไม่ใช่กล่าวองุบินละเพราะาเราขอความคองจากลา กาวองุวิลาของคองจากอะไรจากชชยตอนเพราะเสียงของลาที่มันน่าเกลียดมันก็ไม่ได้ร้องความเพื่อมันร้องมันก็น่าเกลียดความน่าเกลียดของมันกันคือมันมีชัยตอนอยู่ไม่ได้หมายความว่าเราเลี้ยงลาไม่ได้ซอบ,บาก็คิดเลี้ยงลาเคยขี่ลาเคยกินด้วยก่อนที่สงครามจะจะ,จะก่อนที่วะฮีจะลงมาบอกว่าให้เลือกอย่าไปกินลาประเภทนี้เมื่อก่อนก็มีการกินแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือการตัสเบียร์การสะดุดีของสิ่งเหล่านั้น นะที่อัลลอฮ์ให้ในสุรออนนัำลุสุรออนสุรตุนนัำลีอายะที่18บฮัตตาอิดาอาตอาอาลาวาดินนัำลีคือตรงท่านนบีเนี่ยมาถึงหุบเขานะหุบเขาที่เป็นหุบเขาของของมดนะ่ยกอลัสนำละน้ำละตุนมดก็พูดบอกว่ายาอายุฮันนำลูอุดุคูลูมาซากินะกุมนี่ โอ้บรรดามดทั้งหลายสู่เจ้าจงเข้าไปอยู่ในรังของท่านในรูในโพรงของท่านลายติมันกุมสุไลมานัวยูนูดูหูมดมันพูดว่าเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในรังของพวกแกซะก่อนที่สุไลมาและทหารของสุไลมานจะมาแล้วก็จะมาย่ําสู่เจ้าโดยสู่เจ้าไม่รู้ไม่รู้โดยโดยเขาพวกเขาเองก็ไม่รู้เรื่องว่าหุมลายชูรูนเข้าย่ําเราอ่ะเหยียบเราโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว มดที่กําลังอยู่บนถนนบนดินนี่เป็นคําพูดของมดแสดงว่ามดพูดรู้นักวิชาการบอกว่าอัลกุรอา,า,านะอลามที่ถูกส่งมาเนี่ยให้กับมนุษย์และยินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีอุมมะหรือประชาชาติของมดประชาชาติของสับพะสิ่งทั้งหลายเหมือนกัน เราก็ต้องให้เกียรติกับเขาเพราะต่างล้วนเป็นมครคลูกที่อ Allah สร้างและอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทุกรวมอยู่ในสิ่งที่ Allah บอกว่าต่างก็แท้สองสะดุดีต่อพระองค์นะในในสุรอ,อะไรนะที่เขาบอกว่าฟัลตะกม m a ู u a l ู u tu wahhu a l ม,มนบีอะไรนะนบียูนุสที่ มีปัญหาทำผิดฝ่าฝืนอันลลอฮ์ไม่พอใจผู้คนสอนแล้วก็น้อยใจอ่ะไม่เชื่อฟังหนีออกจากหมู่บ้านไปหนีออกจากหมู่บ้านไปเนี่ยเป็นการกําหนดเส้นทางที่ตัวเองอยากไปให้พ้นหมู่บ้านที่ตัวเองไม่อยากอยู่อ่ะไม่เชื่อฟังอ่ะฉันะเ,เป็นนบีแต่คนไม่เชื่อฟังน้อยใจออกไปจากหมู่บ้านจะออกไปไหนได้ลิขิตอ่าหรือว่ากอดอกดัดที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ถ้าจะออกไปใช่ไหม จะไปที่นี่นบ,บีก็ต้องคิดตามเนยวางแผนไปตามที่อเล็กกำหนดเลยในท้ายที่สุดก็จะไปขึ้นเรือทําไมไม่เลือกทางอื่นน่ะไปเลือกเรือทําไมคิดว่าเลือกทางเรือแล้วน่าจะไปได้ดีใช่ไหมอย่างในท้ายที่สุดจะจับฉลากสักเท่าไหร่จะจะอะไรกี่ครั้งก็นบ,บียูนุสก็ต้องลงจากเรืออันกุรานบอกว่าฟันตะก็มาหุลหูตัวหัวมูลีมหัวจำใจเหลือเกินจะต้องอกต้องไปไปแบบเนี้ยแล้วก็ปลาเนี่ย ไม่ใช่มันถึงแบบพอลงไาแล้วก็วานเนี่ยก็หายกินคนงับคนเลยไม่ใช่นะในในทะเลมีอะไรนะมีโลมามีฉลามมีไรเยอะมากมายแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้วะให้ปลาเนี่ยมาแล้วก็มากลืนเอานาบียูนุสเนี่ยไปฟาเลาลาลอันนาหูกานามินัลมุซับบีนคือท่านนบ,บีเองอ่ะไม่กล่าวไม่ไม่ทัสเบี้ยต่ออัลลอฮ์นบียูนุสอยู่ในท้องวาน ก็ได้วะฮีจากอัลลอฮ์เหมือนกันตัวเองอยู่ในวานในท้องแล้ววะฮีลงมาในขณะที่นบีก็อยู่ในท้องวานเหมือนกันในายะนี้จึงบอกว่าเนี่ยถ้านบียูนุสไม่กล่าวตัสเบียต่ออัลลอฮ์ในท้องปลาในท้องวานวานไม่ใช่ปลาถ้าไม่กล่าวในท้องวาน่ะลาลาบิสฟีบัตนีฮีอีลายายอมียูบาซูลก็คงอยู่อย่างเงี้ยต่อไปจนกระทั่งมันเกียรมัดนี่แสดงให้เห็นถึง ประโยชน์ของการกล่าวทัสเบียถ้าไม่กล่าวอาลัลลอฮ์บอกและและบิสฟีบัตนนฮีจะอยู่ในท้องวานเนี่ยอิลายามอยู่ปตูนจงกระทั่ง,ทงถึงวันเกียรมันนะฟานาบตนาหูบิลอารอีวะฮัวสกีมอลัลลอฮ์ก็ให้ด้วยกับการกล่าวเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ปลาไอวานเนี่ยเอาเอานาบีเนี่ยมาคายแล้วก็สะบัดขึ้นไปอยู่บนชายฝั่งวะหวะัวสกีมเหมือนคนป่วย ขึ้นมาเหมือนสก,กีมจําได้ไหมอินนีสก,กีเหมือนนบีบรอยฮิมพูดกับพ่อฉันป่วยมันไปไม่ได้หรอกคุณจะไปอีดกันนะไปกับฉันไปไม่ได้สกีมคือป่วยโยนนบีนุสขึ้นไปบนฝั่งเหมือนป่วยแต่ในฮะดิษเนี่ยกล่าวถึงบอกว่านาบีในขณะที่นบีอยู่ในท้องวานเนี่ยมาไลกัสบอกว่าได้ยินได้ยินเบาของอัลลอฮ์มาจากข้างล่างเสียงมันไม่ค่อยชัดเจนนะมันเสียงเหมือนคนอ่อนแอคนไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์กล่าวซิกรุลละ นบีอยู่ในท้องในท้องในท้องวานในใต้ท้องทะเลเนี่ยกล่าวซิกรุลลหนอะจะเห็นว่าผลนะของการกล่าวคําว่าสุบฮานัลลอฮ์เนี่ยมีความประเสริฐมากนะครับเรากําลังให้อัลลอฮ์บริสุทธิ์ถ้าเราบอกว่าเราทําความผิดไม่มีใครเห็นเรากําลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหม สุบฮา,า,า,านัลลอฮฺบิฮัมด i ฮ i สุบฮานัลลอฮลอาดมอัลลอฮฺเห็นโดยที่ไม่มีข้อกำหนดอิกาลกัลลอฮใหรันครับบารากัลลฮาฟิกุมรู้รู้ในชน oui, ิดที่เป็นความรู้สมบูรณ์นะรู้ทั้งหมดเลยรู้เจตนาก่อนทำด้วยรู้เจตนาหลังจากทำด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือความรู้ของอัลลอฮฺพอเวลาเรากล่าวสุบฮานัลลอฮฺบิฮัมด i ฮ i ให้รู้เลยว่า ไม่มีใครยิ่งใหญ่บริสุทธิ์สมบูรณ์มากไปกว่าอัลลอฮ์แล้วสุภาานอัลลอฮิให้เาดมไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์อีกแล้วนะเพราะนั้นเวลาเรากล่าวบางทีหัวใจของเราอาจารย์ชชยตอนมันเล่นงานฉันเนี่ยฉันสงสัยตลอดอัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่าอัลลอฮ์เห็นจริงหรือเปล่าแล้วอัลลอฮ์จะรู้ได้ยังไงเนี่ยอัลลอฮ์แบบนั้นอัลลอฮ์แบบนี้จินตนาการไปก็แล้วอัลลอฮ์ทรงสามารถสามารถยังไงอะ คือพอบอกเราทรงสามารถเราท่องจําตอนนั้นสิฟัตดัวบุลโลนะสิฟัตวายิบสำหรับอัลลอฮ์มี20ประการขนาด20ประการยังไม่ผ่านเลยไอที่ท่องกันมาเนี่ยและไอ้ที่สอนกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยสิฟัตวายิบสำหรับ,รบอัลลอฮ์เราบอกเอาสิฟัตวายิบเรามาจําแนกแล้วไอ้ที่เหลือละ่ะคุณสมบัติของอัลลอฮ์มีพระนามของอัลลอฮ์มี99พระนามเราบอก20เป็นวายิบแล้วไอที่เหลือเป็นสุนัตอัลลอฮ์ไม่ต้องมีก็ได้งั้นเหรอสุนัตของอัลลอฮ์ไอ้สิฟัตของอัลลอฮ์เป็็็นนนนุัตตตไไมม่่้้้อองีกกดดแแลวเเหหรรใคปํา สักฟิลโลไม่ใช่เราเนี่ยกำลังบอกว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถทรงเห็นทรงได้ยินทรงอะไรต่างๆมากมายแล้วถึงเวลาแล้วเราเคยพึ่งพาอัลลอฮ์เราเคยเชื่อมั่นในอัลลอฮ์เราตะวักกันมาหมายต่อพรองกันแค่ไหนยังไงนะะเดี๋ยวเราลองมาดูสินะเขาบอกว่าหากว่านาบียูนุสไม่ได้แท่สองสาดุดีต่ออัลลอฮ์เนี่ย ในท้องปลาตอนอยู่ในท้องปลาในท้องปลาก็จะกลายเป็นสุสานเหมือนกับเป็นกูโบสของท่านนาบีนบีก็อยู่นั้นตลอดไปเลยยันกียามัดแต่นบีกล่าวขอดูอาต่ออัลลอฮ์มันจะมีดูอาบทนึงที่นบียูนุสกล่าวอันเนื่องมาจากว่าสำนึกในข้อบกกร่องตัวเองนะที่ทำแล้วไม่ดีพอกล่าวขอลุกโทษต่ออัลลอฮ์รู้ว่าตัวเองเป็น คนอาธรรมยอเลมอ่ะมีไหมใครจะใ,ใ,ใครใครใครจำดูอานาบียูนุสได้ไหมอ่ลาอลาอิลาอิลาอันตะสุบฮานะกะอินนีกุนตูนบนินอฟยอลิมกล่าวตอนไหนเราอะกล่าวตอนไหนกันกล่าวตอนมีทุกข์แล้วตอนไม่ทุกข์เอาเราเนี่ย บกพร่องในหน้าที่บกพร่องในหน้าที่ของเรากับสามีบ้างไหมเราคิดว่าเราอาจทำต่อสามีบ้างไหมเนี่ยฉันเนี่ยสามีควรได้อะไรจากฉันแต่ฉันไม่ได้ทําให้มีไหมถ้ามีกล่าวดูอาตอนนี้กล่าวอุอาบทนี้ด้วยเราผู้ชายที่บกพร่องในหน้าที่ของเรากับภรรยากับลูกกับสังคมกับอัลลอฮ์ที่เราไม่ได้ทําเราต้องกล่าวเพราะบางคนเนี่ย อ๋อฉันรู้มาแล้วฉันไม่ต้องเตือนก็ได้บ้านเขาบ้านเขาเขาก็รู้ลูกชายเขาก็เรียนมาพ่อมันก็เป็นกรรมการมสัสยิดนะมันก็มีมันก็ฟังบรรยายบ่อยมันก็ดูจานดาวเทียมบ่อยคือเราก็จะเอาเหตุผลนี่มาอ้างแล้วเราก็ไม่ไปเตือนไม่ไปบอกไม่ไปร่วมกันนซีฮัตในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผิดพลาดไม่ไปชี้นำเออ เนี่ยเป็นความบกพร่องของเราที่นบ,บียูนุสแต่งตั้งให้เป็นนบ,บีจริงๆนบ,บีน่าจะอดทนแล้วก็หาทางอีกอยู่กับพวกเขาต่อไปแต่ทิ้งพวกเขานะทิ้งพวกเขาในขณะที่คําสั่งของอัลลอฮ์บอกแบบหนึ่งแล้วก็รู้ว่าตัวเองบกพร่องกลับมารำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนนบ,บีอาดัมที่ฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ไปกล่าวนะไปไปกินต้นไอ้ผลไม้ในสวรรค์ก็ต้องกลับมาอิสติกฟาต่ตออัลลอฮ์ นายูนุสก็เลยบอกว่าดูอาบทเนี้ยเป็นดูอาที่กําลังสอนเรานะลาอิลาฮิอิลลาอันตะทำไมกล่าวคํานี้เป็นดูอายังไงลาอิลาฮิลลอเป็นดูอาได้ไงคือคนน่ะจะสํานึกผิดเนี่ยต้องยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ก่อนลาอิลาฮิอิลาอันตะโอ้พระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สุบฮานะกะเนี่ยสุบฮานะกะ ที่นบียูนุสกล่าวสุบฮานะกะมหาบริสุทธิ์แด,ด่พระองค์พระองคทรงรอบรู้ฉันหนีพระองค์ไม่พน้นพระองค์ทรงอภัยพระทรงต่างๆมากมายที่เป็นคุณสมบัติของอัลลอฮ์หมดเลยอินนีแท้จริงฉันยอมจำนวนต่อลอยืนกรานเลยว่าแท้จริงฉันเนี่ยมินอรอลีมีน,รรมนก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เคยอธรรมนั่นแหละมีคนอธรรมต่อรอเยอะฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่อธรรมเหมือนกันอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะ สุบฮานะก็มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ฉันเป็นผู้ที่อาธรรมต่อพระองค์ฉันบกพร่องฉันไม่ทำหน้าที่ในการตักเตือนพวกเขาด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ก็ให้ให้ฮุดใ,ให้วานเนี่ยสลัดนบียูนุสขึ้นมาบนฝั่งเราได้บทเรียนจากตรงนี้ให้เราเนี่ยทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลามีสำนึกในชีวิตของเราตลอดเวลา แล้วเราอยากจะมีทางออกในชีวิตที่ดีในเรื่องนั้นๆในปัญหาชีวิตของเรากล่าวซุบฮานัลลหฮอซุบฮานัลนหรอเิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮิลาลีมกล่าวสักหนึ่งร้อยครั้งให้มันเป็นชีวิตประจำวันของเราที่วันนี้แปดโมงเชา้าต้องดูข่าวต้องฟังข่าวต้องส่งไลน์วันนี้ไม่ส่งไลน์รู้สึกมันอยู่ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขตัวเองอะไรที่เป็นความดีก่อนจะทำสิ่งนี้ขอที่กรุล้อก,ก่อนสักหนึ่งร้อย หรือเรากาสุบานอัลลอยไฮัมดีสุบานอัลลอยลาดีมมันไม่ได้มีบอกนะว่าต้องทุกๆเวลาละหมาดแต่ถ้าฉันไม่กล่าวฉันจะไม่ได้เลยเราก็อาศัยในช่วงที่จะละหมาตหรือรอละหมาดไปมัสยิดแล้วนั่งรอละหมาดรออาซานอนละหมาตแลวยังไม่ได้ละหมาดใช้เวลาช่วงนั้นแหละในการที่จะให้จํานวนการตัสเบียมันเกิดขึ้นทําไมการนําลึกถึงอลัลลอยในประโยคยอดฮิตในฮะดีสหลายๆบทในหลายๆวรระส่วนใหญ่จะมีคาว่าสุบานอัลลอย อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรทำไมมันจึงมีประโยคเหล่านี้อันนี้มันคือสุดยอดของการซิกรุลลอฮ์แล้วนะตัสเบียเนี่ยให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยตาฮมิดการสรรเสริญเป็นของ allah. อัลลอฮ์วันที่พี่น้องกล่าววันที่พี่น้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนึกถึงอะไรวันที่กล่าวอัลฮัมดนะุลิลลาห์น่ะนึกถึงอะไร ขอคำตอบละเอียดนิดหนึง่งว่าพี่น้องได้ดีใช่ไหมพี่น้องได้สิ่งที่ดีใช่ไหมพี่น้องเลยกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละใช่ไม่ใช่อ่าแสดงว่ายังไม่พอยังไม่พอคือความดีที่ได้เนี่ยที่เราได้มามันยังแฝงไปด้วยกับความสามารถของตัวเองมันยังแฝงไปด้วยความความรู้สึกว่าดีของเราเราได้คนเดียวไม่ใช่ เราจะกล่าวอัลฮัมดุลิลละจะต้องบอกว่าทุกความดีที่เกิดขึ้นที่เราได้รับและคนอื่นได้รับทั้งหมดบนโลกใบนี้ไม่มีการอนุมัติของใครเลยนอกจากอัลลอฮ์แล้วเราจะต้องยอมรับวันนี้มาจากอัลลอฮ์มีคนมาให้ทุนกับลูกของเราเพราะเราลูกเราเป็นเด็กกำพร้าเราก็ขอบคุณเขาเนี่ยลูกเราเรียนจนกรทั้งจบเลยเขาให้ทุนกับครอบครัวเราสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเราเราก็ขอบคุณเขา แต่เราลืมนึกไปกัการขอบคุณที่เราพูดคำว่าอัลฮัมดูลิลลาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์พอเวลาเรามีสำนึกกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วมนุษย์เหล่านี้จึงกลายเป็นคนสำคัญที่สุดที่เราต้องขอบคุณที่เราจะไม่ลืมเพราะเขาเป็นคนที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เราด่าเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้พอเวลาเขามา จะมาทวงบุญคุณมันเป็นหน้าที่ของเขาเวลาเขาให้แล้วเขาทวงบุญคุณเนี่ยเขาบอกว่านี่ให้ไปแล้วทาไมทําทแบบนี้ล่ะทีหลังฉันไม่ให้อันนี้เขาไม่ได้ทวงบุญคุณเขาต้องการให้เราเปลี่ยนเป็นคนดีแต่ถ้าเขาบอกว่าเอยนี่ฉันเป็นคนที่เอามาให้ก็คนอื่นจะเยอะฉันไม่ให้ฉันเอามาให้แกนี่ต้องรู้จักฉันมั่งเอออย่างเงี้ยก็ได้วทวงบุญคุณเราก็ไม่ไปเกี่ยวกันระหว่างเขาเขากับอัลลอฮ์ก็จะไม่ได้ผลบุญแต่เราอะพอเห็นเขาทวงบุญคุณเราก็ด่าเลยแงกุอานบอกว่าเงี้ยมาทวงบุญคุณไม่ได้ไม่่ใช เพื่อจะทําให้เราไม่เห็นหัวเขาใครทวงบุญคุณปั๊บฉันด่ากลับเดี๋งงั้นฉันก็ไม่ง้อหรอกอันนี้มันไม่ได้เราอ่ะต้องทําตัวแบบหนึ่งคนให้จะไม่ได้บุญก็ไม่เป็นไรแต่เราจะต้องเป็นคนดีเขาอาจจะไม่ได้ผลบุญในการนําเอามาให้แต่พี่น้องฟังให้ดีแต่ลูกเราที่เรียนศาสนาได้มีโอกาสพ้นวิกฤตในช่วงการการศึกษาได้จนกระทั่งมีงานทําครอบครัวเราพ้นวิกฤต ที่ไม่ต้องติดยาลักขโมยมีอาชีพตราบใดที่เราสามารถยืนได้ด้วยด้วยการช่วยเหลือที่ผ่านมาจากพี่น้องของเราครั้งที่เขาเคยลำเลิกบุญคุณไปแล้วเขาไม่ได้รางวัลนั้นแต่ความดีที่เราทำเขาเป็นเหตุที่ทำให้เราได้นะไอการบริจาคก,การช่วยอาจจะไม่ได้นะแต่หลังจากนั้นความดีที่มันเกิดขึ้นจากเราเขายังมีสิทธิ์ได้อยู่นะ บางทีเราก็บอกว่าเนี่ยทำไมได้ชั้นแกไม่มาถึงวันนี้หรอกรอก,ก็ผลบุญวันนั้นที่บริจาคไปหนึ่งรอบาทคูณ700ดรได้เท่ากับเจ0ดเ0มื่นเจเ่ไหรเจ็ดแสนเจ็ดหมือ่ะอ่าบริจาคไปแล้วไม่ได้ผลบุญเลย,เอ,ยอ้ายอมไม่ได้ผลบุญหลังครั้งนั้นไม่ได้แต่ว่าชีวิตของเขาที่เราทําเรากลายเป็นคนดีได้เราพ้นวิกฤตไปจากการผ่านมาของความดีมันก็ยังเกิดขึ้นให้เราบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ จะได้ไม่กลับมาหาเราว่าเราเก่งเราดีนะนี่ทำไมได้ชั้นนะแย่เ yeah. นี่เพราะความรวยของฉันอุทางหอนในกุรานมีแล้วแล้วเราก็เรียนกันมาแล้วด้วยนะพ่อทำสวนผลไม้เอาไว้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวพ่อเรียกคนจนมาหมดเลยแล้วก็ให้คนจนไปก่อนให้คนจนไปเลยนะในวันนั้นหลังจากนั้นก็เอามาแบ่งให้กับลูกจ่ายสกาดไปก่อนเรียบร้อยแต่เวลาพ่อแม่ตายลูก เกรงว่าผลผลิตที่จะได้มาจะต้องเสียหายไปกับคนยากจนก็เราจะเก็บผลผลิตนี้ก่อนที่คนจนจะมานะพอเราไปออาไปเก็บเกี่ยวหวังว่าเราจะเก็บเกี่ยวก่อนที่มันจะสว่างพอไปถึงแล้วเป็นไงนะอัลลอฮ์ไม่ให้นี่แหละที่เรากาลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ทรงสามารถอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ในแผนการของเราเรามีเจตนาจะมีเล่ห์เหลี่ยมกับอัลลอฮ์ ดังนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้นนี่พี่น้องเราได้จากสุรอัลุมฮนะที่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้อ่านเวนลาเราอ่านบางทีเราไม่เคยนึกถึงคิดว่ามีแค่ส่วนเดียวกับการละหมาดแต่เริ่มต้นกับการตัสเบียนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาอ่าลองมาดูซิว่าการสรรเริญของสายฟ้าสายฟ้าแลบสรรเริญต่อล้อไหมสายฟ้าแลบ ภูเขาสน่วนๆต่อรอดไหมภูเขาในสุร่าอัรอะดูอายะที่13นะอัลลอฮ์บอกว่ายุซับบิฮุอัรอะดูบิฮัมดีฮีนี่ไงอัลลอฮ์บอกอัรอะดูสายฟ้าเสียงเสียงฟ้าร้องสายฟ้าที่มันแลบออกมาเนี่ยนี่มันคือสิ่งที่อยู่บนฟ้ายุซับบิฮู กำลังกล่าวสรรเสริญต,ต่ออัลลอฮฺสุบานอวตาลาแต่เราบอกว่ามาเลก,กัตถ่ายรูปเวลาฟ้าแลบ <c oughs> ใช้ได้ไหมประโยคนี้มันเกิดมาจากอะไรเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะว่ามันเกิดประกายไฟออกมาขนาดนั้นได้แล้วก็รุนแรงด้วยอัลลอฮฺบอกว่ายุซับบิฮุรอดูบิฮัมดีฮีวัลมาลาอิกะตุแล้วก็บรนดามาเลกัเวลาที่มันเกิดแสงฟ้า แลบฟ้าร้องมาเนี่ยมาเลกัตก็สรรเสริญแสงสายฟ้าเองก็สรรเสริญต่ออัลลอฮ์มินจากขี้ฝาดีจากความกลัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลามาเลกัตก,ก็กลัวอัลลอฮ์สายฟ้าก็กลัวอัลลอฮ์อวยุรซิลสสวาอิกะแล้วผมก็ส่งอะไรมานะส่งให้ฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมา ฟายูซนะีบูบิฮามยาชะมาเกิดขึ้นกับใครก็ได้วะฮุมยูยาดีลูนฟิลลาฮีคนที่ชอบเถียงกับอัลลอฮ์ชอบที่จะทำลายชอบที่จะไม่ไม่เอาในหลักการของศาสนาแล้วเราจะคิดว่าเวลาฟ้าผ่านี่ดีหรือไม่ดีแล้วเรา,วารู้สึกยังไงแล้วเรามีดูอาที่จะต้องอ่านยังไงอ่านยังไงเวลาดูอาเวลามีฟ้าร้องฟ้าผ่าอ่านยังไงดูอา อ่านว่าไงนะสุภานัลลอฮ์ลาฮาลละวะลากุวอติลาบิลละนี่เลยอายันนี้เลยสุบฮานะมาอยูซับบิฮุรอดูฮัมดีฮิวลมาลาอิกะตุมินคีฟติฮีสุภาหานั่นไมาอยูซับไปฮุลรอดูไปฮัมดีฮิสุภาหานะมันยูซับบิฮุนี่เลยอายันนี้แหละยูซับบูฮุรอดูบิฮัมดีฮิวัลมาลาอิกะตุมินคีฟาติฮีอ่านอายันนี้ก็ได้ก็เป็นด ع อาเหมือนกันนะครับ วะฮุวชาดีดุลมีฮาลอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอํานาจนะแล้วก็ทรงเรียกว่ารุนแรงถ้าจะลงโทษนะดังนั้นอพี่น้องเขาบอกว่าพวกกุฟาร์มักกะเนี่ยได้โต้เถียงกันเรื่องของการที่มีอัลลอฮ์แล้วก็ความเป็นเอ,เอกะนะเอกะเป็นหนึ่งของอัลลอฮ์สุบฮา,านอัวตาลาเรื่องของเดชานุภาพ ความมีอำนาจของอัลลอฮ์นะให้มนุษย์ฟื้นคืนชีพมาในวันกียามะกูฟัดมุชิดิกีเนเขาไม่รู้ตายไปแล้วต้องฟื้นคืนชีพมาสาเหตุแห่งการประทานอญญายะนี้มีรายงานจากท่านอานัสว่าท่านรอซูลสลลุลล,ยยลัลของอะไวิวะสัลลมได้ส่งชายคนหนึ่งไปหาชาวอาหรับนบีส่งชายคนนึงไปหาชาวอาหรับเป็นผู้ที่เกี้ยวกราดคนหนึง่งนะท่านนาบีกล่าวกับชายผู้นั้นว่า จงไปเรียกเขามาหาฉันชายคนนั้นก็กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลอล,ล์เขาเป็นคนเกลี้ยกา่และดุดันท่านนาบีกล่าวกับเขาอีกว่าเอาเถอะไปเรียกเขามาหาฉันเขาจึงออกไปหาชายคนนั้นแล้วก็กล่าวว่าท่านรอซูลสลลอในสลามเนี่ยให้ฉันเนี่ยมาเรียกท่านอาหรับคนนั้นก็ถามว่าจงบอกฉันถึงพระเจ้าของมูฮัมมัดว่าทํามาจากทองหรือเงินหรือว่าทํามาจากทองเหลืองและเขาก็กลับไปหาท่านรอซูล สุลลัลบริัลมบอกกับท่านตามที่ชายผู้นั้นกล่าวมาแล้วกล่าวต่อไปว่าฉันได้บอกท่านไปแล้วว่าเขาเกี้ยวกราดน่ะท่านนาบีแล้วก็ดุดันน่ะท่านอบีก็บอกว่ากลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วเรียกเขามาหาฉันนะชายคนนี้ก็กลับไปหาชายผู้นั้นอีกแล้วก็ทําเช่นเดียวกันในขณะที่เขากําลังโต้เถียงกันอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ก็ส่งเมฆมาชายกําลังโต้เถียงกันอยู่ส่งเมฆให้ลอยมาเหนือศีรษะของพวกเขาแล้วก็ให้ฟ้าเนี่ย ได้ผ่าลงมาแล้วก็ฟาดไปลงบนศีรษะของชายอาหรับผู้นั้นอัลลอฮฺสุบานตาลาก็เลยลงอายะเนี้ยลงมานะอายะที่บอกว่ายุซับบิฮุราะดูบิฮัมดีฮีวลมาลาอิกะตุมินคีฟติฮีคือในบางครั้งในความเกรงกลัวต่อเราไม่มีชั้นฟ้ายังสะดุดีต่ออัลเราแต่คนที่กําลังจะถามนอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามาจากทองหรือยังไงทํามาจากเงินหรือว่าทองเหลือง พราะได้จินตนาการมนุษย์กับสิ่งร้นลับไปไม่ถึงก็เลยอุปโลกเจ้าที่ตนเองจะสงบเนี่ยขึ้นมาในรูปอธรรมรูปธรรมที่ตนเองคิดว่าดีที่สุดนะเหมือนกับเกิดขึ้นในสมัยนบีบ,บรอหิมก็มีรูปรูปปั้นมากมายนะอันนี้เป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ของสายฟ้านะครับการสรรเสริญของอัลลอฮ์ การสรรเสริญอัลลอฮ์ของภูเขาล่ะภูเขาสรรเสริญอัลลอฮ์ไหมว่าซ <'d a> <ud> ักคอร์นามาดาวูดอัลจีบาลอัลลอฮ์ก็ได้ให้ภูเขาเนี่ยมากับนบีดาวูดอยู่ซับเบียนีภูเขาเนี่ยอยู่ซับเบียเนี่ยแปลว่าสรรเสริญอัลลอฮ์ให้ภูเขาแล้วก็นกภูเขากับนกเนี่ยมาให้นบีดาวูดแล้วมันก็อยู่ซับเบียห์เนี่ยวัตไทรไทรแปลว่านกกันแหละ ทั้งภูเขาและนกต่างก็สะดุดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวตาลาวกุนนาฟาอิลีและเราก็เป็นผู้กระทําสิ่งเหล่านี้เราเองก็ต้องกล่าวสุบฮานลอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ดีว่าเราเนี่ยกล่าวโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าอะไรากล่าวไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าเราได้กล่าวสุบฮานลอัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานาลอัลลอฮีมหรือกล่าวกล่าวทัสเบียต่ออัาาลาาาลอฮ์หรือเปล่าแต่พราะว่ามาตรวจสอบในในละหมาดมีไหมมี ยางน้อยเราได้กล่าวในละหมาดแต่ถ้านอกเหนือจากละหมาดแล้วมีไหมวาระพิเศษที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไร้สาระไปในช่วงนั้นมานั่งดูชีวิตเราแล้วทำดุลิลาเราก็ยังดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะแยะ,ะมีไหมเออทำดุลิลานะคือเพราะว่าเรากล่าวแล้วเราจะตะกับบดไม่ได้นะโอ้ดีเราวอ่ะรวยกว่ามันตั้งเยอะอกล่าวเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไปตะกับบดกับคนอื่น แต่ให้เราถ่อมตนกับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่มีประโยคนี้เรามองแต่คนและเราไม่กล่าวเพราะในอิสลามบอกว่าถ้าจะอยู่ในดุนยาเนี่ยให้ดูคนอื่นเออม,นมนนันมันจนทั้งมันเถอะปลาเราดูแล้วเราจะดีดีว่าเ,เราไม่ได้ลําบากขนาดนั้นนะเรายังละหมาดได้อ้าทําไมพ่อมันเป็นชาวนาทําไมลูกเรียนศาสนาไอ้นี่มันเงินเดือนไม่มีเลยขายโจ๊กขายข้าวต้มขายอะไรไปวัน,ว,นวันหนึ่งแต่ทําไมลูกเขามีศาสนาเราต้องดูแบบนั้นสิทําไมคนอื่นเขาทาได้ นะการตัสเบียการนำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์บอกให้ทั้งภูเขาและนกนไปกับนบีมันยังแท่ซ้องสะดุดีแต่เราบอกไปในตอนต้นแล้วว่าเราไม่เข้าใจการแท่ซ้องสะดุดีของสิ่งเหล่านั้นสายฟ้าตัสเบียด้วยภูเขาตัสเบียด้วยมดในโซยีบุคอรี รายงานของอบูฮุเราะบอกว่าสเมตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลบอกว่าได้ยินอบูหุเราะ์บอกได้ยินท่านนบีเนี่ยพูดว่ากอรซัตนัมละตุนัมละตุนนบียันมีมดเนี่ยกัดนบีกัดนบีนบีท่านหนึ่งมินัลอัมบิยะะนในในในบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยมีนบีท่านหนึ่งโดนมดกัดฟาอัมรอบีกอริยตินน้ำฟาอฮะรอกัตก็เลยสั่งให้คนเนี่ยไปทำลายโดยการเผารังมดเลย ฟาอฮัลลอฮุอีไลฮิอัลลอฮ์ก็เลยวะฮีไปหานบ,บีท่านนั้นบอกว่าอันกอรสัสอันกอรสกัสต์กะน,นัมละตุนฟาฮรักตะอุมมะตันมินัลอุมัมตุซับบีในบันทึกอิมามนะอิมาม,ม,มบุคฮฺรีบ,บอกว่าท่านเนี่ยมดเนี่ยการท่านตัวหนึ่งแต่ท่านเนี่ยสั่งให้ไปเผาประชาชาติมดทั้งหมดเลยซึ่งประชาชาติมดเขาตุซับบิกนะีกล่าวอะไรนะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์กล่าวตัสบีอบออัลลอฮ์ เออมันก็เป็นเหตุผลไหมที่นบ,บีสั่งให้เราไม่ไปทําร้ายไม่ไปทำทำรายอะไรทำร้ายหรือไปทําลายสัตว์ด้วยกับการใช้ไฟก็เป็นเหตุผลหนึ่งเราไม่มีสิทธิท์จะไปทรมานสิ่งมีชีวิตด,ด้วยกับไฟเหตุผลหนึ่งง่ายๆก็คือเนี่ยนบ,บีท่านหนึ่งในก่อนหน้าเนี่ยเคยโดนกัดโอ้โหมันคงเป็นมดตัวที่ถ้าเป็นมดเล็กๆคงไม่เท่าไหร่นะมันคงเป็นมดที่ชนิดอาจจะแหมมันทรมานมากก็เลยสั่งให้ไปเผา ไปเผาแล้วเป็นยังไงเนี่ยเราอะ่ะมดมันเป็นอุมมะหนึ่งเป็นประชาชาติหนึ่งที่ตุซับบิฮูเนี่ยนบ,บีมาบอกกับเราแล้วเราอะ่ะจะไม่สรรเสริญเหรอแล้วเราดูบางครั้งเนี่ยขนาดขนาดคนเนี่ยเวลาทํางานยังไปเอาอุปมาของการร่วมมือของมดเอามาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเราเลยใช่ไหมเรายังเอาประเภทของสัตว์อีกหลายชนิดเอามาเป็น อุดมคติมาเป็นสโลแกนในการดําเนินชีวิตอีกมากมายเลยในหลายๆด้านแม้กระทั่งชื่อเล่นยังเป็นชื่อชื่อ,อสัตว์เลยใช่ไหมมีคนชื่อแมวไหมชื่ออะไรอ่ะมีชื่อนกมีแม่นกเออแล้วอะไรอีกอ่ะปลาเอาอาจจะไม่มีมีแบบปลาก็มีอีกอะไรอ่ะมีชื่ออะไรมีชื่ออะไรหมูไก่ไก่มีแม่ไก่เออมีอม ขนาดไปไปชื่อเล่นชื่อจริงยังมีเลยชื่อฟาฮัตฟาฮัตได้เป็นเสืออาซัตสิงโตมีหมดเลยนะดีไม่มีชื่อฮิมาชื่อลาชื่อยามูสชื่อควายไม่ไม่มีนะอเขาบอกว่าเวลาเรียกเวลาเรียกเขาเรียกชื่ออะไรนะชื่อ ชื่อมุสตาฟาผมมีเพื่อนคนนึงมุสตาฟาที่ที่ทำงานเขาบอกว่าเพื่อนบอกว่าถ้าเวลาจะเรียกมุสตาฟาเนี่ยพยายามเรียกชา้าๆอย่าอย่าเรียกเร็วบอกให้เรียกว่าให้เคยให้เวลาเรียกให้มีขึ้นว่ายาด้วยย,ยามูสตอฟายามูสแปลว่าควายแต่ชื่อมุสตาฟาเนี่ยเป็นชื่อคนที่ถูกคัดเลือกใส่ย,ยาเข้าไปยามุสตาฟาบอกโอ้ผู้ถึงถูกคัดเลือกแต่เวลาเรียกยามูสแปลว่าควาย แล้วก็ต่อฟาที่หลังอันนี้ก็ขำๆกันนะก็เป็นชื่อเล่นเวลาเรียกแต่ไม่ดีนะไม่มีบารากัดนะครับการสังเสริก้อนหินก้อนหินสังเสริมต่อร้อไหมคือเราจะบอกว่าในอดีตเด,ด็ทั้งก้อนหินทั้งต้นไม้ทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สรรพสิส่งทั้งหลายก็กลายเป็นเทพเจ้าอยู่พักใหญ่แล้ว แต่เวลาอิสลามมาเนี่ยในแต่ละยุคของนบีเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นพระเจ้าเพราะมันเองก็สรรเสริญพระเจ้าของมันใครสร้างชั้นฟ้าอัลลอฮ์สร้างสิ่งที่ดูชั้นฟ้าก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาประดับประดามันอ่ะมันก็สรรเสริญพระเจ้าของมันชั้นฟ้าสรรเสริญดาวสรรเสริญดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สรรเสริญพอสร้างแผ่นดินสร้างภูเขาสร้างทะเลทรายทั้งหลายเป็นหินเป็นทรายเป็นต้นไม้ต่างก็สรรเสริญเพราะมันมีบอก เพราะนั้นใครที่ไปเอาสิ่งที่สรรเสริญพระเจ้าของมันเนี่ยคิดต่อไปอีกนิดนึงตามหลักการอิสลามเนี่ยว่ามันถูกพระเจ้าส่งมาบนโลกใบนี้เราไปกราบสิ่งที่พระเจ้าสร้างมามีเด็กจะขโมยรถมีเด็กจะขโมยรถเนี่ย Allah subhanahu w a t a าลากล่าวคําว่าตัสเบียเอาไว้ในอัลกุรอานเนี่ยประมาณ90ครั้งทั้งหมดในสุรในอัลกุรอานทั้งหมดเลยนะมีอยู่ประมาณ90ครั้งอันนี้ผมยังผมดูแค่คแค่ว่าจํานวน90ครั้งนะเรายังไม่ได้ลงไปลึกว่าในจํานวน90ครั้งกับคําว่าทัสเบียเนี่ยมันจะมีตัวเลขอะไรที่มัน มหัศจรรย์หรือเปล่าแต่พระองค์กล่าวเอาไว้เนี่ยเอ่าเก้าเก้าสิบครั้งทำม่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้กล่าวมันได้แค่ไหนในละหมาดในรุก,กัวสุบฮานนรบเบลอาดีมรักาตแรกก็สามครั้งสุบฮานนรบเบลานาลาก็าอีกสามครั้งเป็นหกนะถ้าหกครั้งเนี่ยสี่รักาตก็เป็นยี่สิบสี่ครั้งนะถ้าเป็นสี่ถ้าเป็นสี่รักาตก็ยี่สิบสี่ครั้งถ้าเป็นสามร,รัารกาตละสองรักาตแล้ววันหนึ่งเรากล่าวกี่นะรก 9, ครั้ง ลองนับดูซิมันได้หลายครั้งไหมแล้วพอหลังจากหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วเราก็กล่าวสุบฮานอัลลอฮ์อีก3าสาครั้งอีกแล้วมันจะมันจะทำให้เราได้กล่าววันหนึ่งเนี่ยกี่ครั้งอืมเราลองดูซิวันที่อัลลอฮ์บอกที่นบ,บีบอกว่าสองคำนี้นะลิ้นมันง่ายคอฟี่ฟาตานผมว่ามันง่ายง่ายพอๆกับนินทาไหมง่ายพอๆกับด่าไหม ด่านี่กลัวผิดไม่เวลาด่ากลัวผิดไหมดา่า,ดดาแบบไม่ติดเลยด่าแบบคล่องเลยแบบกลัวติดไหมกลัวด่า,ดาผิดไหมจะด่ามันแบบให้มันเลวกับด่าว่าให้มันดีมีไหมเออไม่ได้ท่องเลยนะด่านี่ไม่ได้ท่องเลยนะโอ้แต่ด่าเป็นฉากฉากเลยแต่สุบฮานอัลลอฮ์บิฮัมดีสุบฮานัลลอฮ์ให้เราดีมเนี่ยนะมันง่ายแต่เราไม่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นคุณค่ามัน,นลองนึกดูถ้าวันที่เราพูดไม่ได้ เราอยากจะกล่าวแล้วเกินอัลกุรอานเราอ่านไม่ได้เราเป็นใบพูดไม่ได้ไม่ต้องใบหรอกเป็นอม,มพฤกอัม,มพฤกอะเส้นประสาทข้างหนึ่งไม่ดีแขนข้างหนึ่งอ่อนแรงนะหน้าก็เบี้ยวไปลิ้นก็หนักขึ้นพูดก็ไม่ชัดเมื่อพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยขนาดดีๆอย่างเราเนี่ยเรายังไม่อ่านอ่านก็ยังไม่ถูกอ่านยังผิดแถมไม่ชัดอีกตั้งหาก และนับภาษาอะไรกับคนที่เป็นแบบนั้นอยู่ในภาวะนั้นจะเป็นยังไงเปิดคลิปดูได้ยู u b e อ่ะคนตาบอดยืนอ่านกุราน,นำละหมาตตะรวีอัลลอฮ์ขนาดผมยังอายเลยอ่ะเสียงก็ดีแล้วแล้วเราเนี่ยขนาดเปิดอันกุรานอ่านเนี่ยยังไม่ยังคิดว่ายังติดตะกุกตะกักแต่นั่นน่ะอักษรเบลเนี่ะเราเคยดูไหมมันเป็นตุ่มๆม,มันเป็นปุ่มเปนเป็นหลุมๆแงหเม็ดข้างบนสาเม็ดข้าง,งล่าง เรียงกันข้างล่างไปจับดูแล้วแต่เขาสามารถเข้าใจได้มือของเขาพอถึงวันกิยามัตปากาจะไม่บอกกับอเล์บอกว่าฉันไม่ได้ทําฉันอย่างนั้นอเล์บอกก็แกอย่าพูดเลยปากอะ่ะให้มือมันฟ้องเถอะมือของคนที่ตาบอดคนที่เป็นใบจะเริ่มพูดแล้วเดีย๋ยวนี้ภาษาอัลกุรอานเขามีแล้วเรียนภาษามือใช่ไหมมือเขาพูดแทนหมดเลยแต่แต่เราอะ่ะปากไม่ซิกุนลนเหร มือไปทําอะไรอย่าไปหวังว่ามือของเราเนี่ยมันจะไปอ่านอานกุรานนะไม่มีนะผมไม่ติชี้หน้าด่ามิจจะทําลายคนอื่นม่จะไปลักขโมยมีแต่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรนะหลักเขตมีแต่ผลงานแบบนี้ทั้งนั้นเลยแล้วมือวันนี้เนี่ยง่ายมากเราไม่ต้องไปหามันก็ได้พิมพ์อยู่นีแเราส่งไปหามันเลยประจานให้ชาวชาวโลกเขารู้หมดเลยด้วยกับแค่เนี้ยตกลงเนี่ยดีหรือไม่ดีอ่าลองดูนี้ทบทวนดูซิว่าเรา สามารถนินทาดาสร้างความเสียหายผ่านในเนี้ยมากกี่ครั้งตกลงยิ่งมีเราจะยิ่งน่าจะต้องระวังมากขึ้นไหมเราจะต้องยิ่งถ่มตัวมากขึ้นไหมเราจะใช้มันไปในทางไหนดีอัลนุรานเราก็ไม่เคยไม่เคยอ่านไม่เคยฟังมีเทปมีคาสเซ็ตมีวิทยุมีอะไรก็แล้วเราก็ไม่เคยฟังมีสมาร์ทโฟนแล้วโหลดได้ทุกอย่างเราก็ไม่เคยฟัง เราก็ไม่เคยดูคนนี้เสียงใครเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันไม่เคยจําเลยแต่นักร้องแค่ขยับเสียงมานิดเดียวเรารู้เลยว่าใครจะร้องดนตรีขึ้นมานิดนึงเลยเนี่ยเป็นเพลงของใครร,รู้หมดเลยแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยวันกียาาร์มัดจะมันจะไปฟ้องกับอัลลอฮ์เพราะตอนซื้อมาไม่ได้ไม่ได้ผ่อนด้วยซื้อซื้อสดฉันไม่ได้ยืมใครมาด้วยเป็นเงินเดือนเฉยๆกันนั่นแหละเอาไอ้นี่ไอ้นี่มันแปลไอ้นี่แปลว่าอะไรเนี่ยแพงไหม ทำไมต้องแพงขนาดนี้ล่ะเหมือนนาฬิกามีคนก็บอกว่าโอ้นาฬิกาเนี่ยฝังเพชรด,ด้วยเรือนลำประมาณสองแสนทำไมอ่ะสองแสนเนี่ยเดินหน้าถอยหลังได้ไหมมันก็เดินเหมือนกันและบอกเวลาเหมือนกันสาระเดียวกันแต่ทําให้เรารู้สึกยังไงอ่ะนะเอออืเกครั้งดังนั้น,นไม่ว่าจะเป็นรูปของคํากริยาอดีต นะกิริยาปัจจุบันหรือกิริยาที่กําลังบอกให้เรากล่าวทัสเบียรหรือในรูปแบบของการพูดถึงเรื่องของการทัสเบียของอไรก็ตามที่มีคําว่าอยู่ซับบิฮูทัสเบียอะไรทั้งัทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยประมาณ90ครั้งแสดงว่ามันก็ไม่น้อยนะเขาพูดถึงในหลายๆวาระด้วยกันนะรายงานของท่านอิบนออับบาสรายงานของอิบนุอ,อับบาสรายงานบอกว่าจากอบูฮุไรรอ บอกว่าท่านรออซูลลลุฮ์ ر س ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ه ัลลัมกานะย่ออ่านใน صلاة الجمعة บิซูร์ติลจุมอะวัลมุนาฟิกีนในบันทึกของอหมามมุสลิมแสดงว่าสุรารมุนาฟิกีนที่เราเรียนมาที่ผ่านมาแล้วก็สุร์รที่เรากําลังเรียนอยู่ในบันทึกนะอิบนบบาบัสละบูรอในบันทึกของอหมามมุสลิมเนี่ยบอกว่านบ,บีใช้อ่านในวันศุกร์แต่พวกเราไม่ค่อยได้อ่านไม่อ่านนี่เพราะว่า มันก็ไม่ใช่ว่ายิบด้วยแหละเป็นสุนัตนะแล้วก็เราก็ไม่เราก็ท่องไม่จาด้วยนะแล้วก็เราก็รีบด้วยแล้วมาแต่แล้วก็ต้องไปทํามากินด้วยเราก็เลยไม่ได้พูดถึงเลยอย่างเงี้ยแต่ให้รู้ว่าสุรนนี้ยิ่งใหญ่มากถูกอ่านในวันศุกร์นี่ไม่ธรรมดานะเออเหมือนกับสุบฮานอสัสบบิฮสิสมารับบิกละหรือฮัลอาตาเหมือนกับสุรหฮัลอาตาเหมือนกันนะครับอ่านี่อายะที่หนึ่ง นมาถึงอายอายนี้มีใครมีคําถามไหมอายะแรกมีไหมครับนี่เราจบอายะแรกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเหมือนนติบาลมาหนึ่งสุรอ้อเลยนะนะแต่มีการบ้านให้พี่น้องลองไปลงไปดูสี่คำสุดท้ายของอายะเนี้ยสี่คำที่พูดถึงเรื่องของมลิกหรืออัลมุลกนะมลิกอัลมุลกที่แปลว่าอำนาจ พอเราร่วมอำนาจเป็นของอัลลอฮ์แล้วแล้วมาเปรียบเทียบกับอำนาจเราคนที่ปฏิเสธการประทับอยู่ของอัลลอฮ์บนบัลลังนะการประทับอยู่ของอัลลอฮ์บนบัลลังหรือการที่จะบอกว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าคนที่ปฏิเสธเนี่ยลองไปนึกดูเขาบอกว่าถ้าการประทับอยู่เนี่ย มันหมายถึงการอยู่ของผู้ของสสารของสิ่งหนึ่งที่มีมวลสารเราบอกว่าอัลลอฮ์แตกต่างกับสิ่งที่บรรลุยญญาดังนั้นอัลลอฮ์จะต้องไม่มีตัวตนอัลลอฮ์ไม่มีตัวตนเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหรน่นะแต่พอเวลาบอกอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนบัลลังถามว่าการประทับอยู่ของอัลลอฮ์บนบัลลังเป็นสิ่งเร้นลับเราจะไม่บอกว่ามีตัวตนเหมือนอย่างที่จับต้องได้ในในในขณะนี้แต่อัลลอฮ์แตกต่างจากทุกสิ่ง คำว่าแตกต่างเนี่ยถ้าคนที่ละเอียดจริงๆจะยอมจำนวนคำว่าอัลลอฮ์มีอำนาจมนุษย์มีอำนาจไหมมีแสดงว่าอัลลอฮ์กับมนุษย์เหมือนกันดีต่างก็มีอำนาจแสดงว่ามีไม่ได้ใช่ไหมอันที่หนึ่งอัลลอฮ์บริสุทธิ์แล้วมนุษย์ละบริสุทธิ์ไหมความบริสุทธิ์ถ้าเป็นคุณสมบ,บัติของอัลลอฮ์ สิ่งต่างๆต้องไม่เป็นคุไม่มีความไม่มีคุณสมบัติแห่งความบริสุทธิ์อยู่ถ้าเราบอกว่าบริสุทธิ์ก็แสดงว่าสิ่งนั้นเหมือนกับอัลลอฮ์ในความบริสุทธิ์เขาไม่ได้เอาคุณสมบัติความบริสุทธิ์ถ้าอัลลอฮ์มีมนุษย์ต้องไม่มีไม่ใช่อัลลอฮ์ประทับอยู่บนบัลลังก์แปลว่าอัลลอฮ์จะต้องมีตัวตนเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่ประทับอยู่จะต้องมีเช่นเนี่ยโทรศัพท์ตั้งอยู่แสดงว่ามันมีตัวโทรศัพท์อยู่มันถึงจะตั้งอยู่ได้ถ้ามันไม่มีจะอยยู่งงไง อัลลอฮ์มานู阿ลอะชิสตัวอัลลอฮ์อยู่บนบัลังหมายความว่าไงเหมือนกับอัลลอฮ์ทรงได้ยินล้วมนุษย์ได้ยินไหมอัลลอฮ์ทรงเห็นมนุษย์เห็นไหมอา้าวแสดงว่าเราก็ต้องไม่เห็นดิเพราะมันมีคุณส,คสมบัติเหมือนกันคําว่าอัลมุคอและฟาตุิลฮาวาดิสสิ่งที่แตกต่างจากของใหม่บนดุนยานี้อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราบอกอัลลอฮ์เนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้เราไม่ได้มีตัวตน เขาจึงมีมาตรฐานในการเข้าใจก็คือเราไม่ต้องถามว่าเป็นอย่างไรไปดูดิบับรท,ทั้งสี่เขาไม่ได้บอกว่าคําถามว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่เพราะมันเป็นสิ่งเดลรับสิ่งเดลรับจะต้องรู้ไหมสิ่งเดลรับแล้วเราก็คือว่ามันแล้วมันเป็นยังไงใกล้ฟูมาจูลเป็นยังไงเนี่ยไม่มีใครรู้เพียงแค่เนี้ยจากอายุกรารที่เห็นแลวในยุคข,ของนบีมูซา่าเห็นไหมคนที่กําลังจะถามว่าเอา้า พระเจ้ามัวมัดมาจากทองหรือจากเงินหรือจากทองเหลืองไหมแค่เนี้ยพระองค์ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถของพระองค์ดังนั้นคุณสมบัติของอัลลอฮ์คุณสมบัติที่ดีเขาเรียกร้องให้มวลมนุษยชาติคนเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกับพระองค์มียังไงอ่ะอัลลอฮ์ทรงเมตตากรีมใจบุญให้เราเนี่ยมีความใจบุญมีความเมตตาแต่เราไม่ได้เป็นอัลลอฮ์ถามว่าอัลลอฮ์มีมือเขาก็ไม่กล้าจะแปลเป็นมือเพราะกลัวจะเหมือนกับมนุษย์ อ้าเรามีอำนาจแล้วมนุษย์ล่ะทุกวันนี้ไม่ได้บอกว่าเรามีอำนาจแต่มนุษย์มีอำนาจผมเห็นใช้อำนาจกันระเบิดเถิดเทิงทำไงอะมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จะให้ให้เขาได้ทำอิบารดสะดวกสะดวกก็ไม่ให้เขามีกติกาบ้านเมืองจะต้องมีใบอนุญาตกูก็ไม่ให้เพราะกูมีอำนาจเอ้าทำตัวเป็นอัลลอฮ์เหรออันนี้มันยิ่งกว่าอีกมันคือความรู้สึกที่ข้านกันอิมานต่ออัลลอย์ยังผิด แล้วนาเอาซิฟัตของอัลลอฮ์มาใช้ผิดประเภทอีกอํานาจที่มีอยู่เราไม่ใช่อัลลอฮ์ที่จะไปตัดสินแบบนั้นแต่วันนี้มีการตัดสินพิพากษาการในลักษณะที่เหมือนกับวันพิพากษาเขาเป็นเจ้าของสวรรค์นรกอันนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นให้พี่น้องลงไปดูว่าอัลลอฮ์เป็นผู้มาลิกครอบครองครอบครองแผ่นดินชั้นฟ้าวันอารดูดลินละเป็นของอัลลอฮ์แต่วันนี้จดทะเบียนเป็นอะไรนะใครครอบครองมีชนงมีโฉนดอย่างดี เราว่าแค่กรรมสิทธิ์บนดุลยาที่ดูแลผืนแผ่นดินนี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ใครเข้ามาเรายิงใครเข้ามาเรากั้นรดหน้ำในเดินผ่านมาเชียวหน่อยก็อะไรนะควรเ,เนื้อหนังถลอกในสมัยอดีตเนี่ยนพีบอกว่าถ้าเพื่อนบ้านของคุณเขามาอยู่ใกล้คุณเขาจะสร้างบ้านเขาเอาไม้มาพาดบนบนบน,บนไหนเมื่อก่อนนี้เขาทางบนดินใช่ไหม ที่มันเป็นกำแพงเอามาวางบนกำแพงเพื่อจะขอต่อจากกำแพงเนี่ยทำเพิงตกเพิงลงไปแล้วก็มาอาศัยอยู่อย่าไปห้ามเขาเดี๋ยวนี้กฎหมายเ็าบอกมาว่าสังคาคุณนะชายบ้านคุณจนะต้องห่างจากขอบตะเคียนคุณขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณไม่เอาสัตธรรมไม่เอาไม่เอาอิสลามไม่เอาความถูกต้องคุณธรรมคุณไม่มีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่คุณไม่มีเมตตาล้ามาเนี่ยไม่ได้ เราก็ต้องเราก็ต้องกักเอาไว้พเพราะเกรงว่าจะเลยต่างคนก็ต่างอันนี้เส้นอยู่นี่ก็ต้องสร้างให้มันห่างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะเราไม่ไม่อารุมอ่วยต่อกันโดยหลักการศาสนาเนี่ยไม่ต้องไปเรียนรกกยูน้กฎหมายอื่นกฎหมายอิสลามเขามีฟิกเขาก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งออกมาแล้วมันกิ่งมันไปทางเนี้ยใครจะเป็นเจ้าของรากมันชอนชัยไปใต้ใต้ดินเข้าไปฝั่งเนี้ยใครเป็นเจ้าของในอิสลามเขามีอยู่แล้ว แต่เราเนี่ยรู้จักอิสลามแค่ไหนเรามีใจเอื้อเฟื้อแค่ไหนกุดดูสความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บริสุทธิ์เนี่ยเรารู้แค่ไหนสุบฮานัลลอฮ์มาบริสุทธิ์แตอัลลอฮ์คนด่าเราจะอะไรกับเรามันคิดว่ามันดีคนเดียวได้งไงมันประนามตำหนีเราอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้อัลลอฮ์ให้มาเล็กัดไปโต้เถียงเนเราเข้าใจทฤษฎีชีวิตไหมที่อัลลอฮ์ให้มาเราไม่ต้องไปเสียงให้เสียเวลา ถ้าเราบริสุทธิ์ยังไงเราก็ต้องบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์อย่างนาบียูซุปยังติดคุกได้และการติดคุกของนบียูซุปไม่ได้ทําให้การติดคุกเสียอีบาดา้แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ติดแล้วจะต้องอยู่แล้วมันบาปอีกถ้านาบียูซุปจะต้องอยู่แล้วก็จะมีปัญหากับภรรยาของกษัตริย์อีกแล้วตัวเองจะต้องกลัดมีมนทินอีกติดคุกดีกว่าถ้าเราอยู่แล้วมันเกิดปัญหาน่าจะมีที่ที่อัลลอฮ์จัดให้แล้วดีกว่าไหม ถ้าจะต้องทํางานจะต้องมีอํานาจถ้ามีแล้วจะต้องบาปนะมีบทบาทแล้วจะต้องเสียหายเป็นคนลืมตัวให้อยู่กับที่ดีกว่าอืมอาซีสมีเกียรติอัลลอฮ์จะให้ใครสูงให้ใครต่ำที่อัลลอฮ์มนุษย์ไม่ให้เกียรติไม่เป็นไรมนุษย์ไม่เลือกไม่เป็นไรเพราะคนที่เลือกเหมือนกับเรารู้ปัจจุบันเนี่ยว่าเราจะเลือกอิหมัมแต่ละทีเขาเอาใครมาเลือกเ,อเขาเอาใครมาเลือกเขาจะเลือกคนที่ดีที่สุดไหม นี่เราเราจึงบอกว่านบีเนี่ยคนที่เลือกนบีนไม่ใช่มนุษย์เลือกไงเลยเอานบีมูฮัมมัดเนี่ยเอามูฮัมมัดนมาเป็นนบีแต่ถ้าเขาจะเอาคนมาเป็นตัวแทนศาสนาให้มนุษย์เลือกก็อย่างอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละนะวันนี้ตัวแทนศาสนาอย่างที่เราได้เห็นเราก็จะได้แบบนั้นแต่ถ้าอเลาบอกกติกาทฤษฎีไว้เราเอาคุณสมบัติของทุกคนมาแปะเลยกับกติกาที่นบีบอกนายกมีกี่ข้อนายขอมีกี่ข้อ ไหนข้อมีกี่ข้อมีกี่คนใครบ้างที่ดีที่สุดคนนั้นได้ไปจบแต่มันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่แล้วนี่อันกุรไานที่เราต้องยึดคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าอุดมการค้านต่อสิ่งเหล่านี้แล้วอันตารายทั้งสิน้นขอดุอาให้เขานะครับขอดุอาให้เขาเราคงฮักกิมปีชายานสรงรอบรู้เลารู้นะว่าจะวางนาบีอยู่ตรงไหน นบีแต่ละท่านมีบทบาทให้เราได้รับรู้ัลเราฉายให้เราเห็นนะนบียูนุสเป็นยังไงนบีอยุบเป็นยังไงอ่านประวัตินบีแล้วคนในยุคนั้นนี่ถ้าถ้าศรัทธาต่อนบีอยุบก็คงทิ้งอิสลามไปหมดเลยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เห็นนักวิชาการตาบอดก็มีมีบทบาทนักวิชาการติดคุกก็มีใช่ไหมนักวิชาการพูดอะไรไม่ได้เลยก็มี มันก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องตระหนักเยอะๆว่าเราควรจะยึดอย่างไงนะครับเหลือเวลา20นาทีนะครมีมีคำถามนะครับถามว่าถ้ามีคนให้พรแกเรานะครับเช่นขอรากคุ้มครองอันนี้เราควรจะตอบกลับว่าอามีนหรืออัลฮัมดุลิลลา เวลามีคนเขาขอดุอาให้เราผมหล,ยลายๆครั้งก,ก,ก็ได้ยินพี่น้องกล่าวว่าทำดุลินละบางคนก็พิมพ์ข้อความมาขอดุอาให้นะขอ,อขอให้เราคุ้มครองขอให้หายบางคนก็ตอบมาบอกว่าทำดุลินละเออถูกไหมถูกไหมเราทำดุลินละคือมันก็ถูกถูกตรงที่บอกว่าคือถ้านก็บอกว่า ขอให้แข็งแรงนะขอห,หายไวนะัลฮัมดุริลลนี่คือเรากำลังจะบอกว่าัลฮัมด้วยอลรากุลิฮานคือขอบคุณอาร้อแหละจะอยู่ในภาวะนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เวลาคนเขาชมกันชมมาอย่าจากกันเร่วคอยรอนอราร้อตอบแทนนะขอให้สุภาพแข็งแรงนะภาษาไทยเขาแปลว่าภาษาไทยเราก็ตอบได้เนี่ยบอกว่าเช่นกันเช่นกันก็คือขอให้อาร้อคุ้มครองท่านเช่นกันขอให้อาร้อให้ท่านหายป่วยเช่นกันรักษาท่านเช่นกันภาษาอัหรับคือคําว่าวอยยากะ อียเก่าอียากิหรืออี้ยกว่าเอา ки, ียากันแล้วก็โดยเฉพาะท่านคือสิ่งที่ดีที่ท่านขอให้ฉันมาขอโดยเฉพาะท่านเนี่ยขอให้ท่านได้รับนี่เป็นมารยาทก็เป็นดูอาด้วยแหละนะท่านก็เช่นกันหรือถ้าเราไม่พูดตรงนั้นเราจะบอกว่าเราปว่วยเราก็อามีนนะเราก็อามีนได้อขอให้หายนะขอให้เราคุ้มครองนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะอามีนล้วก็กล่าวอามีนว่าอียยกะแล้วก็ตอบตัวไปด้วยก็ได้ว่าเราชั้นก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าเราจะไม่ตอบก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าเราข่าวอามีนเนี่ยมาเลกัตก็ขอด้อาอให้กับคนที่ขออยู่แล้วแต่เราจะได้มารยาทได้สุนนรนได้น้ําใจได้สุนนรนบีก็คือเราก็ขอให้กับเขาไปด้วยครับ,รบจากครับที่อาจารย์อธิบายกุรานเมื่อสักครู่นี้ก็แสดงว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าต้นไม้ใบหญ้าก็ต่างสรรเสริญอลลรท์ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นมันก็ไปตรงกับเทนเอบีบอกว่าจงให้ลิ้นของพวกท่านนั้นชุ่มฉ่ำวิวยการรียนร,รู้เธอเอาหรอใช่ไหมอาจารย์ใช่ให้ลิ้นของเราชุ่มแสดงว่าแอซิรให้เยอะให้เลืองเรานเนี่ยมันเยอะคือให้พูดเยอะๆพูดเขาเรียวกว่อนะไรชุ่มฉ่ำก็คือลิ้นของเราเนี่ยเหมือนกับไม่มีอย่างอื่นนะ่ะมีแต่ความชุ่มฉ่ำขอ,ของการดิกรุลล้อดีกว่าไปพูดอย่างอื่นหรือพูดอย่างอื่นนะ่ะ คือการซิกรุลล้อเนี่ยไม่ได้คืออาจจะไม่ได้จาอจงเพียงแค่คาว่าสุบานัลอลทำดูแลอย่างเดียวนะอาจจะเป็นการพูดเรื่องศาสนาเพราะการพูดเรื่องศาสนาเนี่ยคือการนึกถึงสิ่งที่โยงไปหาอัลลอฮ์สุบาโนตาล,ลาได้เนี่ยนี่เป็นการซิกรุลล้อแต่ถ้าพูดสิ่งสิ่งที่ไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ดุนยานูน่นไปทําธุรกิจนี่นั่นหรือเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ทําให้เราเ,เกิดความยำเกรงนึกถึงวันอาคิร้อยเลยอันเนี้ยอันตรายสิ่งที่เราพูดกันในแต่ละวันครับอญญาจารย์ครับมีคน มีผู้แนะนําว่าเช้ามาเนี่ยเราสมควรจะกล่าวอิซิฟัตหนึ่งร้อยแล้วก็สโลวาต์นบีหนึ่งร้อยแล้วก็สุบฮานอนลัลลอฮ์ยาฮัมดีสุบฮานอัลลอฮ์อนอจีมหนึ่งร้อยแล้วก็สุบฮานอนลัลลอฮ์วะลฮัมดุลิละไลละอิลอัลลอฮ์อัลลอฮฺวาอัลบัตวะลาฮาวะลาลูกูติดาบิลละถามอาจารย์ว่ามากไปเปล่าครับนี่เป็นคําสอนของท่านนาบีคงไม่มีคงไม่มีสิ่งใดที่มากไปกว่าคําสอนมั้งครับ <c oughs> แล้วก็คงไม่มีใคร ในในโลกนี้ที่จะทํามากไปกว่าไป,ไปกว่านาบีสิ่งที่ในนบีพูดนบีบอกว่าฉันนะ่ะอิสติกฟารวันหนึ่งเท่าไหร่มีไหมในชีวิตจริงที่เราได้ทําอาจจะมีวันหนึ่งหรือสองวันหรือไม่กี่วันแต่ท่านนาบีเยามียันนะทุกวันซิกุลลอที่นบีบอกไว้เป็นมรรทัดฐานอาจจะบอกไว้แต่ไม่ได้บอกว่า เราอาจจะไม่ได้กล่าวทุกวันแต่วันนี้กล่าวสิ่งนี้อีกวันนึงกล่าวสิ่งหนึ่งหรือเวลานี้เรานึกสิ่งนี้ได้อีกเวลาหนึ่งเราอาจจะกล่าวอย่างอื่นมันเป็นโอกาสหรือความสะดวกที่เราจะสามารถรำลึกถึงอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราปรารถนาอย่างที่บอกว่าบางคนกล่าวสุาาวบานอัลลอฮฺเป็ำดีสุบานัลลอฮ์ให้เราีมชอบอะแล้วอยากได้คํานี้อยากได้ผลบุญมันมันประทับใจ อย่างอื่นก็มีแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ก็ก็ไม่ผิดคือมันเป็นแนวทางที่ทําให้เราไม่ห่างไกลจากการนับลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนพี่น้องกล่าวในในรุกวัวในสุยุดพี่น้องกล่าวอะไรในรุกัวสุยุดกล่าวอะไรสุพรรณัลลอฮ์อัลดีมสุพรรณัลลอฮ์สุพรรณอัลอฮบียลอัลลาสุพารณเป็อัลดีมใช่ไหมอย่างอื่นมีไหมการในรุในใน,ในรุกวัวมีไหมอย่างอื่นมีไหมสุบูฮุลกุดดุสอัลบุลมาลัยกับอัลบุรุห์มีไหม สุภานักลอฮุมะรบรรณาบิฮัมดิกลาลเรามักฟิตลีเราเคยกล่าวไหมคือมันก็มีอ่ะคือไม่ใช่เพียงอันเดียวไงคือเราอยากจะกล่าวมันเป็นคําสอนที่นบีสอนมันมีความดีอยู่แสดงว่าการที่เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนพี่น้องฟังบรรยายอ่ะฟังบรรยายนีย่มันจะมีคนที่ตอนเริ่มต้นมีดูอามีมีการสรรเสริญอัลลอฮ์มีอายะกุอานมีการกล่าวสโลวาตนาบีในรูปแบบต่างๆคืออยู่ที่เขาอะเขาชอบแบบไหน เขารักแบบไหนเขาอยากเขาอยากจะก,กล่าวสรรเสริญในรูปแบบที่ที่สวยงามของเขาเขาก็จะเอามากล่าวกันเพราะฉะนั้นในรูปแบบใดก็ได้ที่พี่น้องถ้าถ้าสามารถกล่าวได้ทั้งหมดก็เป็นความดีแต่นบีบอกไว้บอกว่าอัลลอฮ์นะไม่ไม่ไม่เบื่ออัลลอฮ์ไม่เบื่อนะแต่เกรงว่าพวกเจ้าจะเบือ่อนบีก็เลยบอกว่าเอ,า,อางี้เคล็ดลับง่ายๆตรงใจไม่ต้องทําเยอะทําน้อยๆแต่ทํานานๆทบาบา่อยๆอันนี้ เขาใช้ในอดีตกันแต่บ้านเราสําหรับคนขี้เกียจสําหรับคนที่ไม่ทําพอแล้วเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่ทําเลยทําไมไม่บริจาคทำไมไม่นะอ๋อเขาไม่ให้ทําเยอะเขาให้ทําน้อยๆแต่ทํานานๆบ่อยๆแต่จริงก็ไม่ได้ทาหรอกอันหลีกเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงจะยังไงก็ตามะขอให้มีไม่จำเป็นต้องไปบอกคนอื่นนะเขาอาจจะมองว่าเราไม่บริจาคก,ก็ช่าง,งเขาเพราะเขารู้อยู่แล้วในใน,ในตักกะแห่งอิสลามการกระทําในสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยในบางครั้งอาจจะไม่ต้องมีใครเห็นก็ได้ แต่ถ้าเราจะมีนิยามให้การบริจาคของเราแล้วมันเป็นผลกระทบให้คนอื่นอยากทําดีด้วยเราค่อยทาใช่ไหมทําไมวาระที่ท่านนาบีเคยบอกกับผู้คนบอกว่าอ้าวเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจงบริจาคคนลุกขึ้นไปบริจาคแสดงว่าการบริจาคครั้งนั้นเป็นคําสั่งแล้วก็ต้องบริจาคในทันด่วนเพราะคนเนี่ยมาจากชนบทเขาต้องการการช่วยเหลือจากเราก็ให้ไปนบีก็เลยพูดเป็นกําลังใจกับคนที่กระทําการบริจาคแบบเปิดเผย เปิดเผยได่แสดงว่ามีคนเห็นแต่ใจในบริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือเปล่าล่ะพอนบีสั่งปั๊บทำเลยไปเอามาเลยมาให้เอามารวมคนอื่นเห็นเอ้เขาทำคนนู้นให้ฉันทำมั่งนัีก็เลยบอกว่ามันสั้นนะสุนนะตันทัศนะตันใครที่กระทำความดีแล้วเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นทำตามไอ้คนที่ทำที่หลังเนี่ยเขาได้ผลบุญเท่าไหร่บวกคนที่ทำคนแรกบวกเพิ่มไปบวกเพิ่มไปมันทําให้คนเนี่ยอยากทำก่อนไงเสียสละก่อนทำความดีก่อน ให้ก่อนทําก่อนเพื่อคนตามหลังมาเขาทําได้เท่าไรเราเนี่ยบวกไปเท่าเท่ากับเขามันจึงเห็นว่าเขาจึงแข่งกันทําแต่เราบอกเฮ้ยมึงก่นสิคูกนสิยังไม่เห็นเลยนามสกุลน,นี้เลยยังไม่เห็นคนนั้นเลยมันผิดไงมันสวนทางก่อต่อคําสอนของศาสนานะก็เราอาจจะไม่ได้ต้องกล่าวทั้งหมดก็ได้นะครับกล่าวเหมือนกับเหมือนกับยิกรุลลอหลังละหมาดบางคนบอกว่าต้องกล่าวสุภาณล่อทำดูดิละ แต่บางทีเราไม่ได้อ่าวกล่าวตรงนี้เรากล่าวเรามันตะซารามก็ได้ใช่ไหมเรากก่าเลามาลามานีอ ik ัลเรามาอินเลาดิกริก้าเราอาจกล่าวตัวอื่นก็ได้นะถ้าเราถ้าเรามีเวลาเราจะกล่าวทั้งหมดเป็นวาระที่เราชอบก็ไม่เป็นไรก็ดีนะครับบลเราของอาลัมจะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดพินหลังพินหลังจากการดำลึกถึงอัลลอฮ์คือถึงข้าเนี่ยแท้จริงสาหรับเขาคือการมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่ายังไงครับ โอ้ดีมากคือผมเห็นหลายคนอธิบายนะคืออา,า,ายักรานแปลก็ไม่ผิดหรอกแต่เวลาเราจะเราจะถอดรหัสมาใช้ในชีวิตเราจริงๆที่เราบอกว่าม nah uh ันอะรอดอันริกรีฟอินนัลหูมาอิชตันดองกาวันนะวนะชูรูยามัลกิยามติอามาก็ลรับบิลิมหัชตันีอามาวกดกุนตุบซีรอก็ลรบกลลิกยาวมกลลิกอตตกะอายาตุนาฟนซีตฮาวะลิกเยาวมาตุนซาคือเนื่องมาจาก วันที่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่ผินหลังให้กับพระองค์คือไม่ได้สนใจเนี่ยอันซิกรีการน้ลึกถึงเราไม่ได้เพียงแค่การกล่าวสุภาอัลลอฮ์การกล่าวซิกุร์ลอทั้งหลายนะอัลก,การหรือสติกฟารหรืออะไรก็ตามการอ่านกุรานการเรียนศาสนาการตักเตือนกา,การยอมรับฟังคนที่ไม่สนใจศาสนาอ่ะอัลลอฮ์อันซิกรีคือผินหลังให้ตานะ่ะอ่านกุรานมันจะมีนกุรานมันจะมีนะ,นะนะนะเขาบอกว่า เราเดี๋ยวอธิบายหลังแล้วกันม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 ,ม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 ันจะยาวเอาคนที่หันหลังให้กับอิสลามไม่ค่อยสนใจเนี่ยไฟนัลฮูไหมชตันเขาจะมีชีวิตอยู่แบบอึดอัดใจคับแคบใจคับแคบ้แคนใจหมายความว่าคนที่ไม่สนใจศาสนาไม่อีมานเนี่ยว่าแล้วเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาในชีวิตเขาสบายใจไหมไม่สบายใจขนาดไม่ใช่เป็นปัญหาเห็นคนอื่นดีกว่ายังไม่สบายใจ คนอื่นไม่ชื่นชมคนอื่นไม่รักเรารักคนอื่นมากกว่าเห็น <š it> คนอื่นมากกว่าลืมเราเราก็ไม่สบายใจคือการเป็นอยู่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม,ไม่ไม่ค่อยสุขใจเลยคนนั้นเขาไม่เห็นรักเราเลยมากกว่าคนนั้นเลยทำไมเขาชอบคนนู้นมากกว่าทําไมเขาไปคนนี้คือเราอยู่เหมือนเราไม่ได้อย่างใจอ่ะเวลามีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็เครียดนะได้น้อยกว่าคนอื่นก็เครียดคือรู้สึกว่าตัวเองอจะต้องดี <t> กว่าคนอ <t> ื<ๆ>่นต้องสบายใจต้องเหนือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่วิสัยทัศน์หรือวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินมุมินเนี่ยอินนอิลาอาสอบัดุสรชรชะกัอิลาอาสอบัดสบุสั่สบัดดีขอบคุณไม่ดีอดทนแล้วก็พอใจกับสิ่งที่อลัลลอฮ์ให้มานะ่ะพอใจบททดสอบพอใจแล้วผ่านนี่ได้แต่บางคนไม่พอใจอ่ะเครียดอยู่ไม่ได้นี่แหละเรียกว่าขับแคบเหมือนเวลาอยู่อยู่ข้างบนอยู่ที่สูงใครเคยปีนต้นไม้ไหม สร้างบ้านสร้างตึกแล้วขึ้นขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วกลัวหล่นเนี่ยรู้สึกยังไงไหมอยากจะขยับตัวเสียวไหมนั่นแหละเขาบอกว่ามีความรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมารู้สึกกลัวไปหมดเนะี่ยนั่นในวิถีคนที่หันหลังให้กับศาสนาแต่เราอยู่กับบรลกุรานเราตว,วักกันสมบูรณ์ไม่มีกินวันนี้ลูกเรียนมาแล้วในวันเกียร์วันข้างหน้าจะเป็นยังไงเราเชื่อมั่นในอลัลลอฮ์ว่าจะมีวันหนึ่งที่ที่จะมีทางออกลูกห้าคนไหนก่อนนี่แต่งงานลูกห้าคน สามภรรยาดูมีลูกค่าคนสอนศาสนาวันเดือนละสี่พันบาทลูกค่าคนเฉลี่ยกันนี่ไม่พออ้าวไม่เป็นไรเราเชื่อมัน่นอาจารย์มาสอนลูกฉันหน่อยอาจารย์มาสอนกุรอานหน่อยไปคุตบ้านหน่อยนี่หน่อยคือมันจะมีอ่ะถึงสิ้นปีไม่รู้ใครวิ่งมาเอาสกาดมาให้เ,เราก็อยู่ได้วันหนึ่งพอแล้วลูกโตขึ้นลูกต้องเรียนลูกต้องลูกต้องรู้มากกว่าคนอื่นสี่พันก็ไม่พอห้าพันก็ไม่พอ มันก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาเรารู้เลยว่าริสกีไม่ใช่ของเราต่อให้เรามีงานทํามีธุรกิจมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราได้เป็นรายได้ของครอบครัวไม่ใช่ริสกีเราเอาลราบอกเราได้ทําทําแล้วก็กลับมาส่งพวกเขาต่อไปเรารู้ได้ยังไงว่ามีลูกสามคนแล้วจะจนเฮ้ยคุณไม่มีอะไรกินคุณเลี้ยงคนนึงให้ดีก่อนไอ้นี้ยมันอยู่ที่คุณแล้วลูกกี่คนกี่คนเอาเราบอกว่าในกุรอานริสกีของเราจะหมดไหมไปจากโลกนี้ไม่ เพราะนั้นเราอะอยู่กับอัลลอฮ์แค่ไหนนะเราตะวะกกันกับอัลลอฮ์แค่ไหนมากกว่าคือขอให้เราคิดว่าวันเนี้ยเราทําให้เต็มที่อยู่กับอัลลอฮ์สุบานอัตลตะไลได้ไม่ต้องกลัวนะซิกรุลละช่วยอะไรบ้างเราทําความดีเราช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะการนี้ใช้ได้อลัลลอฮ์บอกอินตันซุลละอย่างสุดกลุ่มช่วยเหลืออัลลอฮ์สิอลัลลอฮ์จะให้พอถึงเวลาตกอับปั๊บเนี่ยนึกเลยอ,อะไรที่เป็นความดีเรายังไม่ได้ทำทำเลยเอลัลลอ์บอกสบัสดสบัสดเลยอดทนอดท,ทนเลย ในขณะที่เรากําลังลําบากแล้วเราทําอิบาดาต่อเหรอมันจะมีความดีงามหลายเท่าเข้ามาเครียดนะเกินอ่านกุรานดีกว่าอย่าไปที่ชัยตอนมันอยู่นึกถึงอาล,ลีไปไปมสัสยิดไม่ทาอะไรก็ไปนอนก็ยังดีใช่ไหมหันมาอ่านกุรานก็ยังดีไม่เคยศรัทธาเลยว่ากุรานจะช่วยได้ฟังกุรานสักทีสิฟังบรรยายสักท,ทีี่ในขณะที่เรากําลังเครียดหันมาเอาศาสนาไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดสั่งลูกสั่งภรรยาตอนนี้เราเครียดเราละหมาดก,กันเรามีความสุขก,กัน แล้วเราจะรู้ว่าเบื้องหลังของความซอบัตปัญหาที่เราบอกว่าอะไรนะอุมายะตะกินละยะจันลลหุมครอยาเรายำเกรงอลา์แค่ไหนที่มันจะพอจะมีทางออกแต่นี่เราบอกว่านี่ทำไมเรียนต่อไปทําอะไรกินแกต้องไปแต่งงานหาลูกาหาเมียหาสามีหาภรรยาที่มันรวยๆเนยนะไม่งั้นแกไม่มีหรอกต้องไปหาที่ดินไม่อลาศอาจจะส่งใครสักคนมาก็ได้เนี่ยที่ดินวะกครับมีมันไม่ไม่มันชีวิตดุนยานี่จะไปอยู่ที่ไหนมันมีที่อยู่เราไม่ต้องไปกลัวหรอก เราไม่ต้องคิดว่าคนดีที่สุดคือคนรวยไม่แต่คนรวยที่เขาดีแล้วนั่นคือคนพิเศษของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นะก็ประมาณนั้นแหละนะครับวันเราอะไรครับใช่ครับคือวันเสาร์หน้า30พฤศจิกายนเนี่ยจะมีงานระยะสัมพันธ์ชาวบ้านเนี่ยให้ร้านเอ่อทั้งทุนทั้งกำไรในประมาณร้อยกว่าร้านทีน,นี้ช่วงมกรีบนี่ถึงอิชาเนี่ยจะขายของดีมากจานเพราะจะมีแม่ค้าที่เคยละหมาดตรงเวลาก็จะละหมาดไปตรงเวลาแต่จะละหมาด อิชาเอ้มัคกะเดบรวมอิชาถามว่าละมาดมัคกะเดบรวมอิชาโดยทิ้งมัคกะเดบแล้วไปขายของโดยที่เอ,อ่อมัคกะเดบนี่เรายังไว้ไว้รวมกันก็นแล้วกันการทิ้งแบบนี้ละทิ้งแบบนี้ถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าอย่างนี้นะคือผมเนี่ยผมเมื่อเล็งเล็งมาโดยตลอดเลยสิ่งเนี้ยเริ่มต้นนะผมก็ผมจะบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่คนที่มาร่วมงานคนที่มาขายของหัวใจของเขาเนี่ย ยังยังดีอยู่คนที่มาขายของอะ่ะวัวใจยังดีอยู่ที่ผมพูดนี้เพราะว่าในบางครั้งเราอยากได้รบรรทัานที่เราต้องการนะคนที่มาขายของผมดูแล้วบางทีเนี่ยวันเดือนปีไม่เคยเข้าสูสเราเท่าไหร่แต่ว่างานเนี่ยมามาช่วยคนที่มาช่วยเนี่ยอาจจะจ้างมาก็ได้ร้านบางร้านาอาจจะจ้างมาก็ได้200300แต่เขามามางานแบบเนี้คือน้อยที่สุดมันมีความดีอยู่แต่คนที่บริจาคร้าน ผมไม่ดูแต่ละคนเนี่ยบางทีไม่ได้จบฮัดิษกุรานด้วยไม่ได้เรียนมาเรียนนอกด้วยแต่กูนี่ไม่ได้เร OK mm hmm. ียนนอกลูกไปคุณพียาบก็มีบางคนน่ยมาขายของอ่ะออกร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยร้านลูกชิน้นร้านเนื้อนะลูกวัดดัฉนาบางทีลูกบางคนอาจจะติดยาด้วยที่บ้านน่ะแต่ถึงเวลาคนเหล่านี้มาเอามาออกร้านโอ,โอ้โหแล้วคนรวยออกร้านแพงด้วยร <ๆ S 2> <อ>้านแบบหนักๆอ่ะคือจะต้องบอกว่าเขาเอาอายะกุรานอายะไหนมาที่เขาอยากจะบริจาคเขาเอาฮะดิษส่วนไหนมาที่เขาอยากจะช่วย อันเลมเหมือนกับคนที่ไปเรียนฮะดิสกุรานที่ต่างประเทศจบมาไม่มีเลยชื่อร้านนำสกุลนี้ไม่มีเลยใบยเสร็จมาพลิกดูแล้วเนี่ยไม่เคยไม่มีบริจาคเลยในประสงค์อากน้ำก็ไม่มีอันเนี้ยเราเราต้องมีต้องมีความรู้สึกให้ใจกับคนเหล่านี้ให้กําลังใจกับคนเหล่านี้ก่อนอันเนี้ยอันนี้ถือว่ายอมรับนะว่าคนที่มีในส่วนนี้ก็ต้องเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ในส่วนนี้ให้มาก แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนรวยยังไม่ได้หมายความว่าเวลาจะมีน้อยจะละหมาไมได,ดไม่ได้จะบวชไม่ได้จะแข้งคัดไม่ได้นะมีเวลาทําธุรกิจได้ก็ต้องอยู่ล้ากับศาสนาได้แต่เมื่อเรามาแล้วในงานเนี่ยทุกร้านเนี่ยหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องดูสิว่าเออถ้าคนนี้ละหมาดไม่ได้สลับร้านกันหรือนโยบายมสัสยิดเรากลัวนะก็ให้หยุดแต่มันหยุดไม่ได้นะมันหยุดไม่ได้เร,เราบอกเองเราหยุดไม่ได้แต่จริงมันหยุดได้ เราบอกเราหยุดไม่ได้ไม่เป็นไรมีเด็กจะขโมยรถช่วยดูด้วยนะครับมีเด็กจะขโมยรถ <c oughs> คือบอกว่าตั้งกติกาไว้ผมเคยบอกว่าเอาอย่างนี้ที่ร้านเนี่ยมีหลายคนบางร้านเนี่ยมีสองคนในอย่างน้อยสองคนสามคนสลับกันไปสลับกันไปละหมาดนะไม่ต้องกลัวให้สลับกันไปละหมาดคนที่มาซื้อเนะ่ยเขารอได้เขามางานเราแล้ว,ลวเขารอได้แน่นอนให้สลับกันไปละหมาดนะหรือถ้าไม่งั้นก็ ฝากใครสักคนหนึ่งนะให้เขามามาเปลี่ยนสมมุติว่ามันไม่มีใครมาเปลี่ยนเ่าวันนี้ตอนนี้ผู้ชายเ็าละหมาดอยู่คนที่บ้านหรือคนผู้หญิงก็ละหมาดให้ผู้ชายมาเปลี่ยนหรือว่าเขาไปละหมาดเดี๋ยวเขามาร้านเนี้ยคงไม่ใจ่ทุกร้านปิดหมดก็ได้ร้านนี้อ๋อเขาไม่อยู่เดี๋ยวเขามาเขาไปละหมาดรอแป๊บหนึ่งนะยังให้เขาขายหมดทีน่นี่ผมวันนั้นเนี่ยนั่งประชุมกันที่ท,ที่ที่บอร์ดชาเลียไว้เขาบอกว่าไม่เคยเจอที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกับที่นี่เลย นะตอนนี้อิมมัมประกาศบอกว่าพึ่งได้95ล้าร้านเองพึ่งได้95ล้าร้านเองคือจะเอาสักกี่ร้อยร้านเนี่ยคือที่นี่มันร้อยกว่าที่บอกร้อยเท่าไรล้านนะร้อยยี่สิบกว่าร้านเนอะ <40 S 1> คือที่อื่นเนะี่ยประมาณสักสามสิบ้านห้าสิบร้านนะ่เขาที่นี่บอกอตอนนี้ร้านเรายังขาดอยู่นะพึ่งได้เก้าสิบห้า้านเองอัลลอฮ์นี่คือคือเปิดขายของอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องรับบริจาคเนี่ก็พอแล้วพูดถึงเงินนะนะคือต้องยอมรับว่าที่นี่เป็นชุมชนใหญ่ แต่ก็แก้ไขนิดหนึ่งปรับนิดนึงคนที่ยังไม่ได้ละหมาดต้องเปลี่ยนยายามันไม่ใช่เหตุผลผมบอกมันไม่ใช่เหตุผลนะอันนี้เห็นด้วยกับกับวิญญามากเลยคือไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปละหมาดรวมเรามาตั้งร้านแล้วถ,ถ, وں, pandemia, ถึงเวลาเราอ้ามุสลิมะถ้ามันไม่ลำบากมากเอาผ้าเสด้าละหมาดแถวๆนั้นก็ได้นะต่แถวหน้าบ้านเราก็ได้หรือบ้านนี่พี่น้องเราทั้งนั้นนี่ก็อาศัยเข้าไปละหมาดในบ้านก็สักแป๊บนึงก็ได้นะ คือพระกรบนะ่สามนะไม่ใช่ละหมาดสองแล้วก็ออกมาเลยรีบขายของไม่ได้นะเอาละหมาดให้มันสมบูรณ์ไปเรื่องละหมาดสาคัญที่สุดถ้าละหมาดดีผมเชื่อว,ว่าริสกีบรารักัตที่จะมากับการค้าขายที่เราช่วยงานมัสยิดคือทั้งหมดเลยตั้งแต่เจตนาเราเลยจะจัดงานจะพิมพ์การ์ดจะขายของเนี่ยมันดีหมดแล้วเราแต่งให้มันดีไปตลอดเลยนะก็เตือนๆกันเดินๆกันนะใครที่เป็นประธานฝ่ายร้านค้าก็อา้าสลับกันไปละหมาดนะเดี๋ยวฉันเฝ้าให้นะช่วยๆกันนะครับ ก็คงไม่น่าจะมีอะไรเสียหายแต่ดีใจนะครับดีใจเห็นพี่น้องเพราะบางคนมองไม่ออกว่าฉันจะทําได้ถ้างานมัสยิดฉันไม่เคยเข้ามัสยิดเลยอย่าไปคิดนะครับทุกคนทําเท่าที่เราสามารถทําได้คนมีทรัพย์ให้ทรัพย์เลยออฉันไปขายไม่ได้นะทางมัสยิดอยากจะเอาร้านอะไรบ้างฉันอยากจะออกร้านบ้างคือบริจาคกันและสามพันสี่พันบาทอยากจะบริจาคแต่ว่าถ้าไปลงร้านแล้วมันน่าจะได้เพิ่มช่วยออกร้านเลยก็ดีนะเห็นเขาบอกว่าที่นี่อะไรนะอาหารอร่อย เยอะทุกเกือบทุกร้านเลยออชารลอตนะครับน่าจะได้มีโอกาสมานะ <c oughs> อ่ะมีคำถามไหมครับ <c oughs> หมดละหมดเวลาพอดีออชาลอตนะครับในครั้งหน้าน่าจะมีชีตอยู่เอ๊แต่ครั้งหน้าเดือนธันวาผมไปอุมล์วันที่26เอ่อน่าจะเป็นใครดีอาจารย์โรซิกินนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเตรียมชีตเอาไว้ให้ถ้าจะมีคนมาเดี๋ยวผมจะฝากชีตมา หรือถ้าไม่งั้นก็เขาอาจจะมาสอนในส่วนของเขาเองเพราะผมจะไปในวันที่26แล้วก็กลับวันที่วันที่5นะครับก็ขอดูอาให้ผมด้วยก็ขอดูอาให้พี่น้องด้วยนะครับวันงานมีวันที่เท่าไหร่นะครับ30 30ิบมสิบอ่าอิชาร์ลอ้นนะครับอิชาร์ลอ้นจะได้มากินของอร่อยๆสามสิบเดือนนี้นะสามสิบเดือนนี้นะครับคอ่าอินชาอัลลอ้์นะครับเอาสามสิบเดือนหน้ามันก็ไม่ได้อยู่แล้วแหละก็ไว้แค่นี้นะครับซ سبحان ัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะาะดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺตัสลักฟฺรุกะวะตูบุร السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الله تعالى تعالى.